นะครับสวัสดีนะครับจอมเอนเนมี่ที่รักแฟนที่เคารพนะครับชาววัดโพประสิทธิ์นะครับมหาราชอยุธยาทุกท่านและชาวใกล้เคียงนะครับสำหรับในภาคกลางวันวันนี้นะครับเราก็นะครับมีโอกาสได้ทำการแสดงกันก่อนยังไงเราก็ยังปักหลักทำการแสดงหน้าที่ตรงนี้อีกหนึ่งคืนนะครับยังไงก็เป็นแรงแรงใจกันด้วยสำหรับในภาคกลางวันวันนี้เพื่อเป็นการล่าช้าเสียเวลา240นาทีต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านก้าวเข้าสู่ความบันเทิงทางใจกับทีมงานนั้นเก๋ไก๋สุดสวยสุดหล่อของนฤพลพรทวีสำหรับในภาคกลางวันวันนี้ภูมิใจเสนอท่านจากในทองเรื่องขุนทัพผัวเถื่อนรับชมการแสดงครับขุนทัพผัวเถื่อนข้อขอใจความจะเป็นอย่างไรรับชมผลงานการแสดงณฤพลพรทวีภูมิใจนำเสนอปฏิทินลิเกไทยร่วมสมัยมาตรฐานลิเกไทยแห่งอำเภอค่ายบริจันจังหวัดสิงห์บุรีนฤพลพรทวีร่วมด้วยทีมงานคุณพ่อส้มเช้ามิสพานสายชนมิสพานบรรเลงรับรองควบคุมแสงและเสียงโดยคุณพิติสิงห์ปฏิมากรสำหรับในภาควันวันนี้ภูมิใจเสนอเอาเฮ้เอาเฮ้เอาเฮ้กระเพื่อพดินอมรกุระองค์อรองยารัชทายาทของศรีสุริยะอามาตอมิตรและมังพยะน้องฟิล์มดาพรเอ็มดวงเทพพรทวีน้องดุกกิจภพพรทวีครับนบันลังทองลองลับพระทรงปาทับเหนือแทนแต่เรายังมีความแค้นที่ฝังแน่นใจข้าไม่อยากเป็นรองอาลองยารอวันเวลานานหลายเราจะปลดแอกล้างอายภายในหรือไทยห่วงหาความสามารถอมาตอมิตรหวังจะพิชิตของชาติการครั้งนี้อยากจะมีอำนาจเป็นผู้ฉกาจเก่งกล้าสำหรับเจ้ามังปายะอยู่กับราชาบงชีแอบรักนางนาฏสุนันทินีก้าวพร้อมจะบีไล่บ่าก้าวพร้อมจะบีพร้อมบ่าจะยกทัพไปวัดระยะกับรัตนชัยยาขอบใจแล้วท่านมาเถิดที่คอยอยู่เคียงข้างวันนี้ข้าพเจ้าอลองยาทุกใจซะยิ่งนะต้องตกเป็นเมืองขึ้นต่อแผ่นดินรัตนชัยยาที่ปกครองด้วยองค์รามหาราชท่านอามาตอมิตรและมังปายะรับพระบัญชาฝ่าพระบาทข้าพเจ้าเองอลองพญาผู้นี้สงสารเราปวงประชาทั้งหลายและเสด็จพ่อศรีสุริยะยิ่งนักจะทำยังไงดีเนื่องด้วยตอนนี้ใครก็รู้ดีว่าพระองค์ท่านอีกไม่กี่เพราจะต้องเป็นกษัตริย์พันพินินถัดต่อจากสมเด็จพระราชบิดาแต่จะขึ้นเป็นกษัตริย์ทั้งทีขอเดชะพื้นพินินของอมรปุระยังตกต้องเป็นเมืองขึ้นของรัตนชยามีพระองค์ท่านรามหาราชซึ่งเป็นกษัตริย์ถามหน่อยพระองค์ท่านนี้จะมีความยินดีมากแค่ไหนถ้าเป็นกล้าหม่อมฉันแล้วก็ถ้าพระองค์ท่านเป็นกษัตริย์พระองค์ท่านก็มีความสามารถพระองค์ท่านก็มีฝีไม้ลายมือทหารมากมายตามพี่กายพี่รากเป็นราชพีใช่ไหมน้องพี่แต่ขอเดชะฝ่าพระบาทมีเรื่องอะไรกันเรื่องที่อมาตย์อมิตรพี่ท่านพูดมาก็เป็นความจริงอยู่
แต่อยู่ที่พระองค์ท่านจะขี้ขาดตาขาวกลัวดาบสองสีพี่น้องดาสธาปัตภีดาบป่าไปดีพ่ายดาบเอกรัตนชยาหรือเปล่าถ้าพระองค์ท่านไม่กลัวเราก็หาต้องกลัวอะไรไม่ปลดแอร์ออกจากบ่าทหารที่อมาตย์อมิตรดูแลหมดชั้นมังปายะดูแลพร้อมรบเคียงบ่าเคียงไรอย่าพูดเช่นนั้นเลยน้องพี่พระองค์ท่านชนสายยังน้อยนักก็ต้องเกรงกลัวดาบสถานปัตภีกับดาบป่าไปดีช้าก่อนท่านทั้งสองทึ่งข้าพเจ้าเองอารมณ์ยาผู้นี้จะไม่เก่งเรื่องสนามรบแต่ไอ้สองสี่พี่น้องที่มันมีดาบเหล็กดีจะเก่งเพียงใดเลยเชียวทหารจงฟังคำข้าพเจ้ารับด้วยก้าวจัดกองทัพเข้าสู่แผ่นดินรัตนชัยยาศึกครั้งนี้มันใหญ่ซะยิ่งนักใครขัดขืนข้ามาสถานเดียวรับด้วยก้าวพระเยซูทุ่งเลทุ่งเลวันนี้จะเฮทับใหญ่ทุ่งเลทุ่งเลวันนี้จะเฮทับใหญ่ยกกองทัพมาใจจะออกไปปราบศัตรูยกกองทัพมาใจจะออกไปปราบศัตรูส่องเลส่องเลกระทุ่งยะเลส่องแหวส่องเลสองเลกระทุ่งยะเลสองแหวเลเลเลเซาะว่าแม่สวยมองซอซอว่าแม่สวยมองเล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 น้อมคำนับรับบัญชาเอ้ยและข้าใครน้อมคำนับรับบัญชาเอ้ยและข้าใครถ้าเป็นตามไปเอ้ยแผนการองค์จอมราชันเอ้ยคงวางวายมันต้องอย่างนี้เราต้องรับเชิญพระองค์ท่านไปเถอะหม่อมท่านกับท่านพี่อมรวิทย์จะคอยดูแลทรงพระปรีชาสามารถดีแล้วพุทธเจ้าค่ะถ้าเราจะเป็นใหญ่พระองค์ท่านก็ต้องโชว์ความสามารถให้กับทหารหานได้ดูนี่แหละพุทธเจ้าที่เป็นอย่างดีทรงเลยแม้จะทำการแสดงภาคกวันการแสดงพลพรรคนั่นคือกองทัพริเกไทยของพระเอกขวัญใจมาชนน้องขวดทุกคนพอดีมีที่รังสรรค์งานศิลป์เจริญตามรอยของพระเอกผู้พ่อพระเอกนครพรเทพพรทวีครับมังปายะน้องพี่คำสั่งเจ้าเห็นอะไรในตัวของอรองยาองค์อรองยาเพราะท่านอรองยามีความสามารถมากมายจงใช้ความกล้าของพระองค์ท่านปราบอลิศัตรูปลดแอร์ออกจากบัตรและนัชยาเรือนพี่ค่ะแต่พี่ไม่เห็นเส้นนั้นแต่พี่เห็นองค์อรองยาเป็นได้แค่เด็กอ่อนองค์อรองยานี้ไม่รู้ความสามารถของดาบเด็กดีดาบสถานปัตภีกับดาบป่าไพลีพ่ายไปครั้งนี้กับเอกเสมือนลูกแกะที่ไปอยู่ในฝูงของสิงโตอมรภูรังสองพี่น้องกับปังปะยะต้องการยึดอำนาจเก่งแล้วอมรภูรังแผนการกลลวงจะสำเร็จหรือไม่หลอกล่อให้องค์อรองยาผู้ไม่ชำนาญเชิงลบทำศึกสงครามปลดแอกกับแผ่นดินรัตนชยาองค์รามหาราชขุนทัพผัวเถื่อนมีความชมให้จบประเวณท้องเรื่องในภาคกบาลครับองค์ท่านนี้เปรียบเสมือนนักรบจริงๆเลยกล่าวผมชัดอมาตย์อมิตรทั้งภูมิใจท่านเป็นกษัตริย์เธอเสด็จพระยาอย่าได้หวั่นกลัวอะไรเลยพระยังหาพระองค์ท่านพี่อมาตย์อมิตรข้าขอเตือนแกไว้อย่าถ้าแกจะทำอะไรแกควรจะมองซ้ายมองขวาให้ดีหน้าต่างมีหูประตูมีช่องพี่ท่านไม่ต้องห่วงพี่เพราะว่าน้องฟิล์มดาราพรน่ะหัวอ่อนไอเอ็มก็เบาแรงณเมืองด่านรัตนชัยยาผู้ดูแลเมืองด่านขุนด่านโพทองครับเอกชัยพรทวี
รับบาทเป็นขุนด่านโพทองตองมวยดวงใจดาราครับรับบาทเป็นกฐินเมียของขุนด่านโพทองพร้อมด้วยกระท้อนพี่สาวของเจ้าไพฑูรย์ต้องโออิชิพอดีวีและต้นรักบนเสน่ห์พอดีวีครับน้องท็อปนรินทร์ครับพอดีวีน้องเพลงไทยพอดีวีครับอันนี้เพื่อนสาวฉันนะไพฑูรย์จะแม่แม่น่ะบอกตรงๆนะอยากให้ลูกเกิดมาเป็นคนดีไม่ว่าลูกจะเป็นอะไรก็ตามแต่ลูกเป็นถึงลูกชายนายทหารแบบนี้รู้ถึงไหนอายถึงนั่นใช่เกิดมาเสียชาติเกิดนะลูกเมื่อไหร่น่ะจะเป็นชายอกสามศอกไม่อายคนอื่นเขาหรือโถจะไปอายใครทำไมเล่าเดี๋ยวนี้เยอะแยะมากมายไปแม่ก็ศึกเสือเหนือใต้มาเนี่ยต้องสู้สงครามได้เลิกเป็นซะเลยนะลูกนะพอบอกให้เลิกเอ้าฉันไม่เลิกหรอกกองทัพของอมรบุระขอผ่านด่านนั่นนะชัยยะพี่พ่อท้อระวังตัวด้วยนะอะไรกันเนี่ยไม่ต้องพูดก่อนเลยนี่คือกองทัพมาของอมรอมิตรมังปายะตา
ติดมานี่จะผ่านด่านโพทองอย่างนั้นเหรอให้พวกมึงวางดาบก่อนจะพับเป็นผีระวังตัวนะพี่จงฟังตัวนี้อย่านายนี่เรื่องอะไรชะไหนกันเล่าจะผ่านด่านเราอยากรู้คิดจะมาจับโจมโจเดี๋ยวจะอดสู้ตักไซเกคกองเขาระวังตัวนะลูกมานับไม่ทั่วเลยทับดาบทับทวนเต็มที่เราก็พบเดี๋ยวจะบุกขยี้ฟังคำหัวจริงป่าสายอย่าเสือกคำซาไม่จะมาสู้ต้องห่วงจะสู้ได้แต่ประตูทางตายระวังนะพี่โพทองระวังตัวด้วยนะลูกมาดิเลยแต่ที่จะผ่านด่านโพทองเราต้องผู้ด่านไม่ช่วยพ่อขอเอาชีวิตเขาแลไม่ให้เจ้าเข้าสู่รัตนชยาได้หากมึงไม่ยอมเปิดทางด่านให้กูรอดไปพวกมึงก็ไปถึงความตายแม้จะหญิงจะชายกูจะฆ่าให้หมดสงครามอยู่ในโพไอ้ตูนไปดูในโพคุณตาโพทองปกป้องชีวิตลูกพระผู้เป็นเมียไอ้ตูนช่วยหนีก่อนเร็วหนีก่อนแต่พี่สามารถจะสู้ชามอนปุระได้จึงถูกทำลายไปด่านเล็กๆโอ้ยไม่ต้องเปลืองแรงพี่หรอกโอ้เฮ้กระถิ่นผู้เป็นเมียประคองด่าลูกด่าโพทองผู้หัวพร้อมด้วยลูกเจ้าไพฑูรย์นครพี่โพทองพี่อย่าเป็นอะไรพี่นะกระถิ่นเป็นที่พี่จะไม่ไหวแล้วจงนำความเรื่องนี้กราบทูลพระองค์ท่านว่าบ้านด่านของเราแตกแล้วดูแลลูกให้ดีไม่พี่ไม่อยู่ดูแลลูกด้วยไม่โอ้ยเมื่อสั่งเสียสิ้นใจตายต่อหน้าผู้เป็นเมียและลูกขุนด่านโพทองของกระถิ่นผู้เป็นเมียจึงตบไปที่ใบหน้าเจ้าไพฑูรย์แม่ตบฉันทำไมเนี่ยเสียชาติเกิดอย่างมึงมันไม่น่าเกิดเป็นลูกกูได้ซ้ำที่พ่อต้องตายเพราะเขารักในหน้าที่ไม่เคยเสียดายชีวิตที่แผ่นดินบ้านเกิดแต่มึงเป็นลูกผู้ชายใช่เปล่าแต่มึงกลับยืนดูภัยที่จะตกต้องถึงครอบครัวมึงยังปกป้องไม่ได้มึงฟังคำแม่ให้ดีนะไอ้ไพฑูรย์ต่อจากนี้เป็นต้นไปถ้ามึงเป็นผู้ชายไม่ได้แล้วก็มึงก็ไม่ต้องกลับมาให้กูเห็นหน้าไม่ต้องเรียกกูว่าแม่ท่านผู้ชมทุกท่านครับน้ำตาของผู้เป็นแม่แทบไหลอาบหน้าเมื่อสิ้นหัวขุนด่านแต่ลูกชายนั้นกับไม่ชายชาตรีใหม่เพทาจะทำเช่นไรครับท่านผู้ชมครับ
านเป็นกระตุ้งกระติ้งทำตัวใครเลือกสติแบบนี้มันทำให้พ่อฉันต้องตายพ่อต้องทิ้งนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปกูไอ้ไพ่ทนจะขอกับเนื้อกับตัวเป็นผู้ชายเพราะฉันนั้นไม่หมู่ช้าจะนำความเรื่องนี้กราบทูลองค์รามหาราชหัวหน้าตอนนี้อมรปุระตีเมืองหน้าด่านแตกแล้วเจ้าไพ่ทูลรีบมุ่งหน้าเข้าสู่วังหลวงเพื่อไปกราบทูลองค์รามหาราชเรื่องกองทัพของอมรปุระท่านผู้ชมท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับและฉากนี้ขอดูมือสูงเกียรติของพระคุณท่านพบกับพระเอกผู้นำทีมงานการแสดงครับพระเอกขวัญใจมหาชนณัฐพลพรทวีเสียงปรบมือดังต้อนรับสักครั้งท่านผู้ชมครับดาตรกเสียงแหบแอบดังดาตรกน้องฟุกสันชัยและดาตรกราชายถาวรพรทวีรับชมการแสดงครับอะไรจะเกิดขึ้นในท้องเรื่องฝากกันไว้ด้วยเชิญเชียร์ครับผมกับพระเอกหน้ามนพระเอกนฤพลพรทวีนานนะออกรับใช้พี่น้องแล้วครับผมนี่คนเขาไม่ลือกันเลยไงว่ามีลิเกกลางวันนะโอ้ยกลางวันได้ขนาดนี้ถือว่าเยอะแล้วนะขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับผมที่มานั่งประดับเกียรติเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้กับพวกเราขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยครับผมข
าแน่นักหนาเขาเป็นมารดาที่ร่วมใจมังยึดมันจะขออวยพรให้กับเจ้าภาพให้ได้เพิ่มทรัพย์สดใสไม่ว่าจะคิดการในด้านใดให้ท่านมีรายได้รอบด้านให้ท่านมีสินทรัพย์คืนวันได้รับแต่เงินวงตระกูลท่านจงเจริญสำราญสาธุนะครับสำหรับในภาคกลางวันวันนี้ก็นะครับเป็นงานแก้บนนะครับให้กับเป็นงานอุปสมบทนะฮะส่วนในภาคกลางคืนก็เป็นงานแก้บนนะครับผมครับผมร้องเพาะกันจังเลยยังไม่ได้ร้องเลยรอย่อบรรเลงสิเดี๋ยวจะร้องให้ฟังว้าวบรรเลงสิเดี๋ยวจะร้องให้ฟังนี่นิ้วเหรอเนี่ยนิ้วจ้าไม่ได้กล้วยตีนเต่าลิเกตลกตัวโจกมาเล่นเนื้อรูปร่างเหมือนเนื้อเขมรออกลบเสียงดีซะด้วยไอ้ดอกทองลิเกตลกตัวโจกมาเล่นรูปร่างเหมือนเขมรออกลบแม่แม่ที่มาอย่างพากันหลบลูกขอน้อมนอบกราบนิดอย่าพึ่งสวนเสเสโนไหว้ชาววัดโทประสิทธิ์โอ้ไอ้ควายเอ้ยลิเกรับเชิญร้องซะดีเลยเดี๋ยวมึงดูลิเกหลักร้องเนี่ยทำไมมึงอย่าร้องดีดิเพิ่งมาวันแรกเอาซะกูไม่กล้าวางไมค์เลยตะกี้ผัดหน้าอยู่ข้างหลังถ้ามันลำบากก็พูดเถอะเด็กมันไปดูพูดกันเสียดังทำไมผมเลยนั่งฟังหน้าความมันบอกลิเกลงนี้น่ากลัวเห็นมีกันแต่ตัวดำๆทีหลังไม่ต้องหายดีมานะทำไมอ่ะดูมึงมัดไปถนัดไอเวรมาวันแรกเสือกร้องดีซะแล้วลิเกกลางวันก็อย่างนี้แน่นะมันก็ต้องมีดำๆเขียวๆเป็นธรรมดาเดี๋ยวดูกลางคืนสิทำไมกระดำอย่างนี้แหละเฮ้ยใครเขาว่าดำวะมีคนเขาบ่นกันพวกคนดูเนี่ยนะเออแหมพูดสไลด์ข้าพวกแกดำกว่าฉันยังไม่ว่าสักคำ มึงนี่เนาะเราเล่นจะแม่จ๋ายังไงก็โหขอบคุณแฟนคลับนะครับผมที่ติดตามเชียร์ตามชมพวกเรามาไปรับรางวัลก่อนใครครับผมหนูเหรออ๋อเมื่อกี้เขาไม่ได้บอกหนูก็บอกมึงเนี่ยคนดีๆก็ไม่ให้ฮะขอบคุณพี่สาวครับขอบคุณมากครับผมวัดลุงชาววัดลุงตรงหน้าปากซอยนี่นะฮะขอบพระคุณมากครับผมพี่ชาวคลอง11ด้วยนะครับยังไงก็อยู่ดวงคืนก่อนนะพี่นะครับผมวันนี้ก็ไม่พี่ชายและพี่สาวใช่ครับผมชาวลพบุรีนะฮะเมื่อวานงานเสียโดใช่ครับผมเมื่อวานหาลิเกพรเทพรทวีไปทำงานแสดงแล้วก็ปีหน้าหาไว้แล้วนะครับผม10มีนานะครับผม10มีนานะครับผมใครครับอ้าวหานฤพลสิแสดงว่านฤพลเล่นดีเออพรเทพติดเออเดี๋ยวถ้าไม่ติดเขาจะหาเราไงเฮ้ยกูมาเล่นด้วยนะกันนฤพลนะกูไม่อยากอยู่พี่เทพแล้วอ้าวทำไมไม่อยากอยู่กับนบุญน่ะอยู่กับพี่เทพเนี่ยมีแต่งานไม่มีวันหยุดเลยแล้วนฤพลล่ะนะมีแต่วันหยุดไม่มีงานแกนี่นปากอิจฉาท้องเราทีมงานเดียวกันยังไงผมก็ยังอยู่กับเขาต่อทำไมอ่ะก็ไม่รู้เขาจะลำได้กี่งานเท่าเอาอีนัทตกใจเลยโอ้ยน้องนัตตี้นะน้องนัตตี้นะครับผมรูปร่างเหมือนกะหรี่ไม่มีซ่องเลยอ่ะแกก็อย่าไปว่าเขาอย่างนั้นสิเอาจ้ะคุณแม่เฮ้ยถามนัตตี้ฟังหน่อยดิถามพูดสิครับเอาไมค์พูดแม่ผมไม่ได้ยินแล้วนี่รางวัลเขาเองรางวัลนัตตี้เองป่าวะฮะรางวัลพี่เองหรือเปล่ามึงดูสิเขาฝากกูมาเนี่ยเอาหรอคิดว่าของมึงเองไอ้เหี้ยก็ว่ากูไม่ตบหรอกกูมาขอเออก็ถึงว่ารถยังติดไฟแนนซ์อยู่เลยอ่ะแล้วเอาความจริงมาพูดนะมึงเนี่ยขอบคุณนะขอบคุณนะครับผมขอบคุณทั้งวิรางวัลเฮ้ยหน้ามันแหลมเองหรือมันไปเหลามาวะช
ช่วงนี้ของมันถูกมันเลยแหลมเย่ลุมลากไม่น่าอะไรผ่านด่านมาได้เลยทำไมนะเหนียวเป็นกูเป็นตำรวจนะกูตรวจเยี่ยวมึงก่อนเลยโอ้ยไม่ต้องตรวจหรอกทำไมอ่ะตรวจจะเจอมึงอย่ามาใกล้กูสิขอบคุณรางวัลจะเอาไหมตังค์ตังค์เอาแต่กูขยแยงมึงยังไงไม่รู้อ่ะนี่หนวดแล้วเนี่ยมีอยู่4เส้นนะแม่โกนเถอะมึงอ่ะขอบคุณน้องนตี้ครับนายนัทพงศ์ธนรัตนะนะครับที่มาชมนายพ่อมึงสิเป็นผู้หญิงนะเนี่ยมีมา2พวงเหรอไม่มีอ่ะเดี๋ยวของหนูก็ต้องเฮ้ยเฮ้ยนี่มันต้องนตี้ใช่เมื่อวานเขามีงานคณะเขาเองมีผมไหมพี่หนูได้ไหมเดี๋ยวอ๋อมีครบครบครบอ้าวไม่ได้ให้อ่ะไม่มีมึงนี่เนาะไปแล้วครับตอนนี้มีรายการอะไรไหมครับผมรายการทีวีโทรทัศน์ฮะโปรโมทได้นะครับโปรโมทเลยครับไม่มีถ้ามีกูจะมาดูหรอกูว่างกูจะมาดูลิเกหรอไม่มีไม่มีไม่มีอะไรเลยจริงๆเฮียนี่ครับลิเกอีกหนึ่งคณะนะครับผมศิลปินร่วมสายอาชีพนะผมนัตตี้เดี๋ยวผมมาเรียนเดี๋ยวคืนนี้หนูว่างเดี๋ยวหนูไม่หาไปเลยกลับเลยครับผมกลับเลยกลับเลยครับไม่หาครับไอ้จังไรหามันดิมันเล่นดีดียังไงนะดี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 มันคนละล็อกกันพวกเนี้ยไอ้เหนียวเอ้ยนางเหนียวมึงพูดอะไรให้เกียรติเขามั่งปะโถเขาโตกว่ามึงตั้งเยอะคนมีเกียรตินะมีเกียรติยังไงคนที่ได้เกียรติกูกันทั้งวัดเงียบฝากไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวคืนนี้หนูมาดูนะได้ครับผมมาแสดงร่วมกันขอเล่นได้ไหมได้ครับผมไม่มีงานได้ครับมาแสดงได้เลยครับผมว้าวแกไม่มีงานจ้ากูไม่มีกูไม่มึงเพิ่งมีอีกทีนะครับฝากไว้ด้วยนะคะวันที่17นะคะไม่ฝากไปเลยไม่เอาเหี้ยจะมาโปรโมทงานเราเหี้ยคณะกูอ๋อคณะมึงเหรอกูมีงานอีกแล้วเมื่อวานกูไปเล่นไงแล้วเจ้าภาพโทรมาหาต่อเลยจริงหรือเปล่าเนี่ยกูรับเลย 7,700 ลิเกหรือละครลิงเนี่ยอีเวนมีงานจริงป่ะเนี่ยไม่มีเหรอกูสมัครได้ไหมล่ะอยู่ไหนได้เดี๋ยวคืนนี้มาเล่นด้วยกันครับผมได้ครับผมไปนะพี่นะครับมึงอย่าให้มันมาเล่นเดี๋ยวก็มาเจ๊กค่าตัวกูอีกไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็แบ่งค่าตัวลิเกเราเก่าๆเนี่ยครับผมอวยพรก่อนนะครับต้องกล่าวขอบพระคุณนะครับสำหรับท่านเจ้าภาพนะครับซึ่งให้ความรักความเมตตาติดต่อจัดหามานะครับกล่าวขอบคุณพี่ชายนะครับทุกท่านเลยคณะกรรมการซึ่งให้เป็นคนประสานงานนะฮะให้พวกเรามาทำการแสดงในคืนวันนี้ในภาคกลางวันวันนี้ยังไงพวกเราก็ยังปักหลักทำการแสดงหน้าที่ตรงนี้อีกหนึ่งคืนก็หวังแรงเชียร์แรงใจจากท่านผู้ชมนะครับสำหรับตัวเองและทีมงานก็ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะตอบแทนเท่าคุณท่านได้นะครับนอกจากการรำกระร้องบนหน้าผู้วิธีแห่งนี้อาจจะถูกใช้บ้างและไม่ถูกใช้บ้างตัวเองต้องกราบขออภัยวินาทีนี้ด้วยนะครับตัวเองจึงได้ทิพย์บอลสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ประดิษฐานในวัดโพประสิทธิ์ของเราให้จะมาปกปักรักษาไปยังคณะเจ้าภาพทุกท่านรวมไปถึงคณะท่านแม่ครัวพร้อมด้วยท่านผู้ชมที่มาในภาคกลางวันวันนี้ขอให้จงมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งหนึ่งประการใดส่งความมุ่งมั่นปรารถนาคิดเงินขอให้ไหลมากองคิดทองให้ไหลมาเทมาดังแม่คงคาไม่ขาดสายจะไปเหนือมาใต้แคล้วคลาดจากพยันตรายใดๆทั้งปวงขอทุกท่านเจริญที่พรคุณพระอายุวันนะสุขาพละปฏิทานธนสารสมบัติทุกประการเทินครับปรบมือสักครั้งครับเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนนพพลมรวีนะครับขอบคุณหัวหน้าดอมขอขวดของเราที่น่ารักด้วยนะครับผมวันนี้ครับผมขอบคุณนะครับผมขอบคุณแม่คุณด้วยนะครับแม่คุณนะครับซึ่งติดต่อจัดหาไว้เราไปทำการแสดงที่วัดสุธาดลเดี๋ยวเราจะประกาศอีกทีว่าวันที่เท่าไหร่นะฮะเดี๋ยววัดสุธาดลได้พบกันนะครับครับผมเจ้าภาพเหรอใช่ครับผมได้รางวัลแล้วตังไปมัดจำเจ้าภาพเขาไว้สิเจ้าบ้าไงคุณแม่คุณก็มัดจำไว้แล้วสุธาดลไหนเขาจะไปจำนำไอ้มัดจำเจ้าภาพเหรอมึงก็บ้าแต่ลิเกนฤพลเนี่ยดังนะทำไมเอ้าทำไมดังหลับๆจะมานั่งดูเหรอนะหลานเนี่ยง่วงอ๋อง่วงโบราณว่าไว้ว่าไงเลี้ยงวัวให้ผูกรักลูกต้องให้มันนอนหน้าโดมลิเกแต่เขารวยนะรวยยังไงทำไมรวยจะเช่าที่วัดนอนได้เหรอนะปากไม่ดีเนี่ยเขาแซวกันเล่นแซวกันเล่นแล้วคนที่นี่เขาไม่ถูกกันหรือไงวะเนี่ยทำไมอ่ะเขาอยู่กันเป็นข้าวโดนเพี้ยอะไรที่ระยำต้องยำเหมือนมารอเผาศพยังไงไม่รู้นะกลางวันแค่อย่างนี้แหละเขาก็นั่งกันตามสบายแต่เต็มที่ครับคืนนี้ยังไงก็เต็มกลางวันเต็มที่ครับผมเดี๋ยวกลางวันเนี่ยให้ดูกันให้เต็มที่ไปเลยครับกลางคืนจะได้ไม่ต้องมากันนอนเฮ้ยเขาก็ต้องมาพูดอย่างนั้นล่ะทุกวันนี้ต้องขอบใจพวกแกทั้ง3คนมากนะที่มาคอยสร้างรอยยิ้มให้กับฉันขุนทัพนรธาไม่เป็นไรเพื่อนทุกวันนี้เราเองเนี่ย
ก็รับใช้อยู่พระองค์ท่านองค์รามหาราชแต่น้องชายของฉันศิลาตองเนี่ยทำไมไม่ค่อยเห็นหน้าเห็นตาเลยหายไปไหนก็ไม่รู้โอ้ยจะเห็นหน้าเห็นตาได้ไงไม่เคยซ้อมเพลงด่าเพลงทวนเลยมันเริ่มมีความรักแล้วมึงไม่รู้อ่ะจริงเหรอเอาเรื่องจริงกูจะโกหกมึงทำไมล่ะเพื่อนแล้วทำไมแกไม่เตือนน้องฉันบ้างแล้วจะเตือนยังไงล่ะโอ้โหมันรักกับนู่นเลยเจ้าฟ้าพระมหากษัตริย์นู่นน่ะถ้าอย่างไรแล้วก็วันนี้ก่อนที่ไปขึ้นเฝ้ายังไงอ่ะถ้าหากแม้ว่าเจอน้องจะต้องเตือนน้องซะหน่อยแต่จำได้ไหมว่าฉันเนี่ยเป็นแม่ทัพหากออกรบทีไรจะต้องมีชัยชนะเพราะว่าฉันน่ะมีดาบดีดาบอะไรวะดาบสถานปัตตภีแล้วน้องชายมึงล่ะดาบปราภัยรีพ่ายแล้วดาบน้าล่ะดาบเจ็ดสีมณีเจ็ดแสงอาทิตย์ยังไงแทงเข้าไปทีไม่ขี้ก็ต้องตดมันน่ะ ไปรับรางวัลก่อน4ตัวเลยเราด้วยครับขอบคุณพี่นัทด้วยนะครับผมเราด้วยไหมขอบคุณพี่นัทด้วยครับ4ตัวเลย4ตัวเลยขอบคุณวันน้ำใจนะครับแฟนคลับตัวจริงแฟนคลับตัวจริงพรทวีนะครับศูนย์แปดเก้าขอบคุณครับ8834585นะให้เบอร์ใครอ่ะตากล้องอีกคนบางน้ำเปรี้ยวว่าเคลียร์ให้จบก่อนเถอะมามาอะไรอ่ะใครมาเมียหลวงกูมาไอ้หน้าเหี้ยนะครับขอบคุณนะครับแอดมินด้วยนะครับพี่ต่างพรทวีนะครับซึ่งนะครับให้พี่เกมยิ้มใหญ่นะครับมาทำการไลฟ์สดให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมนะครับท่านผู้ชมก็รับชมอยู่ทางบ้านภาพสวยๆก็ต้องยิ้มใหญ่สตูดิโอนะฮะครับผมใครจะมีงานบวชงานบุญงานอะไรก็แล้วแต่นะครับผมจ้างได้นะครับผมยิ้มใหญ่สตูดิโอครับผมครับผมราคาเป็นกันเองครับผมเท่าไหร่ครับก็เท่าไหร่ละ ลืมนัดกันไว้เอฟซีมัวแต่ลายคุยกับเมียชาวบ้านเขาอยู่กับมึงอะแล้ววันนี้มึงตั้งใจจะไปไหนเนี่ยเพื่อนก็ตั้งใจจะไปขึ้นเฝ้าพระองค์ท่านองค์รามหาราชเออเป็นความคิดที่ดีไปเตือนน้องมึงด้วยเรื่องความรักอะรีบไปดีกว่าเออจัดแจงแต่งกายเออเออเออเงยมีได้ช้าอันตัวเราจะมุ่งหน้าเออเออยหาช้าไม่เออนายทัพแห่งรัตนชยาผมพูดตอนไหนให้นาว่านรธาผู้มีฝีไม้ในมือเป็นเลิศไม่โรรีร่ำไรตั้งใจว่าขึ้นเฝ้าราชาในครานี้รีบไปเถอะเพื่อนเร่งเข้าเฝ้าองค์รามาราชบวบการแสดงจากเพลงขวัญใจมาชนต้องขวดตระพวนปฏิวีผู้นำทีมงานที่รังสรรค์งานสินตนาทีตามรอยแบบของเพลงผู้พ่อเพลงตะกอนพรเทพปฏิวีครับพี่มนัสวันนี้จำไม่ได้เอาเสื้อตามันแทงไฟเขาก็อุตส่าห์หลบมึงแล้วก็ยังจะไปเห็นด้วยไฟมันแทงตาชมการได้รำในชุดนุ่งผ้าตั้งท่าเชิดครับเป็นศิลปะการได้รำแบบโบราณที่เพลงนุพลคงอนุรักษ์ไว้ที่ด้านการรำและการร้องช้าบ้างไวบ้างไปตามเรื่องในการแสดงครับขอบคุณรางวัลน้ำใจออนไลน์ด้วยนะครับผมขอบคุณของฝากของขวัญในภาคกลางวันวันนี้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับก็ขอให้ร่ำรวยร่ำรวยกันทุกคนเลยใครมาดูลิเกกลางวันวันนี้ก็ขอให้เป็นเศรษฐีเมืองไทยเลยนะครับผมมีแต่ความสุขความเจริญนะครับผมชมกันไปเรื่อยๆนะครับผมวันนี้นัทพลบอกกับนักแสดงในทีมงานแล้วเต็มที่ครับผมทีมงานเราไม่เคยมักง่ายครับไม่ว่าจะเป็นกลางวันกลางคืนเราจะทำการแสดงเต็มที่ครับขอบคุณความรักความเมตตาที่มีกับพวกเราชาวคณะนัทพลพรทวีขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยครับผมฝากประกาศทีมงานของพระเอกนักกรพรเทพพรทวีด้วยครับคืนนี้อยู่ไหนฮะอยู่ไหนล่ะนะไปเล่นนะนนทบุรีบางไทรไม่ต้องไปดูครับผมมีแต่ลิเกแก่ๆครับท่านผู้ชมท่านผู้พิเกตทุกท่านครับและฉากนี้บทบาทการแสดงที่สำคัญจากพระเอกท็อปภาคินพรทวีและนางเอกน้องออยตรีชดาในบทบาทการแสดงเป็นคุณพลลาตองน้องชายของคุณพลนรธาและองค์หญิงสุรบดีน้องสาวขององค์รามมหาราชเสียงปรบมือนะครับให้พระเอกท็อปภาคินและนางเอกน้องออยตรีชดาหาใดไหนเลยเทียบเท่าเหมือนเจ้ามาอยากอยู่ใกล้ชิดอยากคิดมองมาเดินทางยิ้มหน่อยนะน้องครานพี่ต้องการศึกษาว่าก่อน
ต่แก้วตาทำพ่อมือพี่ละนี่ละมือใครไหนตรงไหนที่ว่าช้ำโอ้ยมันช้ำในดวงจิตมาให้พี่จุ่มคิดอย่าคิดเข้ามาต้องใหญ่น้องต้องตัดปองไม่ปองก็ช้ำใจโอ้ยรักที่ราตองน้องนรธาดีใจรักพระกฤษฎาสรสวดีขององค์รามาราชขอบคุณระวังน้ำใจมอบให้กับเพลงข้าพากินปฐวีครับแยกย้ายกันเดินทางขึ้นเฝ้าองค์รามหาราชพระประมุขผู้ครองแผ่นดินรัตนชยาพระเอกตาต้าพรมชัยพรครับรับบทบาทเป็นองค์รามหาราชแห่งพื้นแผ่นดินรัตนชยาซึ่งปัจจุบันนี้ปีอำนาจเหนือกว่าแผ่นดินอมรปุระที่ตกเป็นเมืองขึ้นคุณทับขัวเถื่อนเพลงขวัญใจมาชนขัวตะบวนปฐวีภูมิใจเสนอชมให้จบประมูลในภาคกลางวันครับชัยปรัชญาอารยัง
ปกครองรัตนชัยพระผู้สูงทรงด้วยวงศาทุกคนศรัทธาเต็มที่พระมีขุนพลที่พระทีนั่นคือดาบพี่ดาบน้องทั้งนรทาและราตองคอยคุ้มครองสุขีแต่รู้บ้างไหมพระไทยเราร้องเนื่องด้วยอมรปุรังไม่ส่งเครื่องราชขาดระยะจวบจนถึงนักบัดนี้หรือชาวนครอมรปุรังต้องการอิสระเสรีทุกคนพร้อมพร้อมพลงรวมราตองนรทาและสุรัตวดีปริฐาของรามหาราชสุรัตวดีพระคณิษฐาของพี่รามหาราชถวายบังคมพระเจ้าค่ะพร้อมด้วยขุนพลคู่พระไทยทั้งสองนั่นคือนรทาและราตองบัดเดี๋ยวนี้เสนามุกอมาตย์ราชมนตรีทุกคนขึ้นเฝ้าข้าพเจ้ารามหาราชด้วยพระไทยของข้าพเจ้าลุ่มร้อนเสียยิ่งนักเหตุฉะไหนใหญ่กันเล่าทุกกำหนดหนึ่งปีเจ้าเจ้าอมรปุระต้องส่งเครื่องราชบรรณาการสู่รัตนชัยยาแต่เหตุฉะไหนกันเล่าคราวนี้ถึงไม่ส่งเครื่องราชบรรณาการขอบคุณครับกราบขอบคุณครับสำหรับรองรำใจมอบให้กับศิลปินเจ้าไพฑูรย์บุตรชายของขุนด่านพอทองข้าวเฝ้าขอเดชะพระเจ้าค่ะบัดเวลานี้อมรปุระคิดแข็งข้อหมายจะปลดแอกออกจากบ่าได้ตีเมืองหน้าด่านแตกแล้วพระเจ้าค่ะบังเอิญจริงพระเจ้าค่ะโปรดใจเย็นๆก่อนหม่อมฉันเห็นว่าศึกคราวนี้เสด็จพี่ไม่เห็นจะต้องไปด้วยพระองค์เองเสด็จพี่ลืมไปแล้วหรือเปล่าเพคะเสด็จพี่มีทหารเอกฝีมือดีดาบพี่ดาบน้องนรทาแล้วก็ราตองยังไงเสด็จพี่ไตรตองดีๆก่อนนะเพคะขอบใจพระคณิษฐาของพี่สุรัตน์วดีที่เตือนสติเสด็จพี่จริงอยู่อมรปุระไม่ทรงเครื่องราชบรรณาการมิหนำซ้ำยังกล้าจะเล่นศึกกับรัตนชัยยาเพราะฉะนั้นแล้วนรทาและราตองฟังคำสั่งจากข้ารามหาราชแต่งทัพต้านศึกอมรปุระแม้นได้รับชัยชนะกลับมาเว้นไว้แต่ดาวกับเดือนเจ้าปรารถนาสิ่งใดข้าจะยกให้หนึ่งอย่างทุกคนส่งเสด็จองค์รามาราชสุรัตวดีได้พิชัยเลิกให้เบิกทัพพลทหารชำนาญจับอาวุธมันหอกดาบเล่นเล่าเก่าทันเข้าประจันประจามิตรไม่คิดเกรงคนกระบี่ถือกระบี่ทีนักเลงคลื่นเพลงโหลันสนั่นไปกูบอกแล้วอย่าให้กัญชาเสรีไอ้นี่รูปร่างเหมือนงูเหลือมอิ่มไก่เหมือนกันนะท่าอะไรวะน่ะไอ้หนูอย่าลับเลยลูกเดี๋ยวก็คืนคนน้อยชมการไล่ลำครับผมลำสวยๆน้องฟุ๊กทำอย่างนี้ยังมีคนถ่ายรูปอีกนะมึงทหารเหล่าเก่าท่านเหล่าเก่าท่านนะขยันยิงมันจบเป็นจักรกลมเลยเนี่ยยิงแม่นยำกลมศิลป์เหรอไม่ย่อย่นเอ้ยอ
่ไปรอข้างหน้านะอยู่ดูไม่ใช่ลูกคนทหารดาบคือดาบคือดาบปราบพระจนแต่ละคนกล้าหาญชำนาญลิดเนยขอเสียงตบมือให้สายชนพลวีหน่อยครับตัวจริงเสียงจริงเลยครับผมสายชนพลวีดาวร้ายสายชนเหรอใช่ๆคนไหนสายชนคนไหนสายชนอ้าวลำร้องต่อละผมต้องลำตามคำร้องนายทัพแห่งรัตนทยานรธาซึ่งมีดาบสถานปัตภีของผู้เป็นพ่อพร้อมด้วยน้องราตองมีดาบผู้ใจคือป่าไพรีพ่ายเฮ้ยท่านรวมเมื่อคืนด้วย3เชิดแล้วเนี่ยโอ้เฮ้นุ่งผ้าตั้งท่าเชิดแบบนี้เกยไทยในสมัยโบราณจากพระเอกนฤพลมอบให้ความสุขแด่มิตรรักพ่อแม่พี่น้องไปต้านศึกกันสงครามสองพระดินอมรภูระรัตนทยาเริ่มก่อจุลสงครามอีกหนึ่งครั้งชูพวกเราอมรภูระอยากขอปาทากองทัพเฮ้ยระวังตัวครับใครก็ใครต้องตายต้องดับเพราะเรายกกองทัพมั่นหมายเราจะมารารอนอมรบุระทำไมถอยพระเป็นผีสึกครั้งนี้ข้าไม่ถอยถ้าหากดึงดื้อถือดีฝีมือท่านน้ำมีกันบ้างไหมใหญ่ทิ้งระยะองอาร้องยาอย่าไปกลัวผู้จุกครับจึงกล้ากระกันนี่ไม่ส่งเครื่องราชหรืออาจล้อมลันตาพี่ตาบันเบียงบายขอบคุณพี่ทางครับภูนจอมพระหังองอาร้องยานักรบชื่อกาเกียรติกองนี่นะทั้งนรธาลาตองวันนี้พวกมึงต้องมองหมดไม่เพราะพวกกูหนักป่าเบื่อที่จะแบกกูพร้อมปลดแอกล้างอายอย่าไปเข้าพระเจ้าค่ะสงครามวางตัวเพื่อนแห่งอมรพระรัชทายาทของศรีสุยาองค์อรองยาอรองยาจะสู้มันได้หรือเปล่าว่ามันมียักษ์มาด้วยอ่ะไม่ใช่ยักษ์พี่เกเหรอฟ้าบนฟ้าบนอย่าให้มันหนีรอดไปได้กระบอกชนะมาอวิทมาแล้วรีบไปแล้วนะฮะเดี๋ยวมันก็มาเหรอเรื่องนี้ผมเคยเล่นแล้วไม่ไหนก็ได้สมุดมาเลยมาเลยไหมเฮ้ยพี่ห้ามน้องว่าทำไมพี่ยังไม่ได้ห้ามพี่เพิ่งมาถึงเวลาเล่าเรื่องไม่ฟังอะไรเวรพระองค์ท่านอลงยาด้วยการกรีธาของท่านมาในครั้งนี้บอดอวุธแทนที่ท่านจะส่งสวยสาอากรเข้าสู่แผ่นดินรัตนชัยยาแต่กลับกลายเป็นยกกองทัพมาหมายที่อยากจะลงดีถ้าหากแม้ว่าก้าวหม่อมฉันจะไม่ลงโทษพระองค์ท่านเลยก็จะเป็นตัวอย่างไม่ดีแก่หัวเมืองอื่นๆแต่ด้วยก้าวหม่อมฉันนั้นเป็นเพียงแค่ทหารพระองค์ท่านเป็นเชื้อขัตติยราชก้าวหม่อมฉันคงจะทำอะไรพระองค์ท่านไม่ได้มาการครั้งนี้ก้าวหม่อมฉันจะปล่อยให้พระองค์ท่านกลับสู่แผ่นดินอมรบุรีของพระองค์ท่านเถิดพระเจ้าท่านนรธาเมื่อกี้ท่านว่าอย่างไรนะข้าพระเจ้าให้โอกาสพระองค์ท่านอลงยาเดินทางกลับสู่อมรปุระพระเจ้าค่ะข้าขอบใจถ้าชนะทหาร
ลับเมืองแต่ท้าก่อนพระองค์ท่านอารงยาการกรีธามา กองทัพในครั้งนี้ของพระองค์ท่านมาเยี่ยงราชสีก้าวหม่อมฉันก็คิดว่าพระองค์คงจะไม่หนีแบบฝุ่นนักก็มาจบค่ะไอ้ดอนเธอชายชาตีหลังเลือดแต่ไม่หลังน้ำตายอมสิ้นชีวาองค์อรงยาดีกว่าให้คนไร้ค่ามันยูทูบมันจะค่ะนั่งลงไม่ได้ฉันแล้วก็เมื่อทำมาทำคำดูถูกฉันนี้เป็นข้าดอนเธอฟาบาทใครเย็นมันจะค่ะเราหมดศรัทธาได้ฟังวาทาองค์จอมขัดติยาต้องหยุดธรรมทัยเย็นๆพุทธเจ้าค่ะมันมาทับถมเหมือนยมมาทูตร่างแทบปะทูตสลายพระไทยเริ่มท้อนี่ฟังข้อกังขามันแค่ใจข้าขืดคมต้องมาแพ้ทัพกับละทมหมดความนิยมยิ่งใหญ่ชีวิตที่มีท่านี้ยังมาแล้วกูจะมาทำไมท่านยังสายังน้อยยังมีโอกาสเจ้าค่ะแค่อภัยยังไม่กี่เพลงแล้วรอโอกาสที่จะจัดการมันฝ่าบาทให้อยู่นิ่งอยู่นิ่งได้ฟังหัวข้อไอ้นรธามันแค้นใจข้าปวดแปบเหมือนโซ่มาหัวปวดแสบจนล่างกูแทบสลายไม่อยู่เยี่ยงมางพาหม่นมองราชสีฝ่าบาทอย่างกูต้องยอมตายไอ้นรธาปากมึงคมคาลมมึงจัดมึงจำคำกูไว้ข้าเจ็บเยี่ยงไงขอให้เจ้าเจ็บเยี่ยงนั้นข้าอยู่เยี่ยงไงขอให้เจ้าอยู่เยี่ยงนั้นบาบากูอาลองพญาตายเยี่ยงไงขอให้มึงตายเยี่ยงนั้นบาบาไอ้ดอนาธาป่าลบอะไรพี่ค่ะพระองค์ท่านพระองค์พระองค์ไอ้อมิตรไอ้ปะซบมึงทำอะไรมึงเนี่ยช้าก่อนนั่งเฉยกูจะไปช่วยเขานั่งเฉยข้าไม่ได้ตั้งใจพระองค์ท่านโถไม่น่าคิดสั้นเลยนี่อะไรกันข้าตัว800ออก2ฉากตายซะแล้วกู500ยังเล่นต่ออีกทหารทุกคนโปรดทราบเขาบอกกู 1,500 เนี่ยองค์อรงยาสิ้นแล้วขอให้ทุกคนยืนทำความเคารพทหารทั้งหมดตรงขอให้ท่านนั้นจงนำพระศพองค์อรงยาเข้าสู่ที่อันสมควรเถิดและการครั้งนี้ข้าพระเจ้าจะติดตามไปกว่าต้นเฉลยแห่งแผ่นดินอมรปุระรีบนำไปถ้าเป็นเช่นนั้นน้องขอกลับไปกราบทูลองค์รามก่อนนะพระยาท่านที่เอาไงดีครับผมตัวดีเลยตัวเนี้ยจำไว้นะพระองค์ท่านยังไม่ถึงขนาดสิ้นพระชนม์แต่เจ้าต่างหากที่เป็นคนปลิดชีวิตพระองค์ท่านอรงยารีบเดินทางกลับสู่อมรปุระแล้วมึงจะทำไงคนโคตรตีนรัตนชยาเป็นฝ่ายที่รับชัยชนะสู่อมรปุระและฉากนี้ย่อกล่าวมาถึงณแผ่นดินหลวงอมรปุระองค์ศรีสุริยะบทบาทการแสดงจากพระเอกคุณบุญคนโก้โอเอกรินบทบาทการแสดงเป็นองค์ศรีสุริยะนางเอกพรพันธ์พรทวีพระอัครเทวีพระมเหสีขององค์ศรีสุริยะน้องอายหงฟ้าพรทวีอ
รับชมการแสดงกันทุกผู้ชมครับคุณทัพหัวเถื่อนอาจจะเป็นข้อขอใจความสำคัญขอบคุณท่านผู้ชมที่นั่งประดับเกียรติเป็นแรงเชียร์แรงใจให้กับทีมงานการแสดงและท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านนับแผ่นดินถิ่นธรรมะองค์ศรีสุริยังราชาพร้อมมาอันแก้วยอดกัลยาทั้งสุขหันษาเรือทีอมรภูรักษ์ของเราจะตกเป็นเมืองครึ่งของรัตนชยาองค์พระมหาราชแต่พี่ก็จะทำหน้าที่เพื่อนำเครื่องราชบรรณาการกลับทูลถวายแต่มาบัดรานี้พี่ไม่มีเครื่องราชบรรณาการเป็นห่วงรัชทายาทสองพระองค์ทั้งอรองยาและสันทินีไม่รู้ว่าจะรู้เรื่องที่เรานี้ไม่มีเครื่องราชบรรณาการกลับทูลถวายหรือไม่พระเดชาใต้ฝ่ารองพระดีพระบาทกล่าวกับหม่อมชั้นมังปายะพร้อมอมาตย์อมิตรขอคืนพระแสงอันเป็นสำคัญขององค์อรองยาแด่พระองค์ท่านพระยะครับด้วยสาเหตุใดนำพระแสงอรองยาคืนทูลถวายอรองยาลูกข้าไปไหนบัดนี้องค์อรองยาคิดปลดแอกออกจากบาทด้วยรัตนชยาพระองค์ท่านต้องสังเวยชีวิตณกาสมรภูมิลบด้วยคำพูดของไอ้นรธานายทัพพระยะครับองค์อรองยานั้นมีความสามารถแต่มันไม่เพียงพอเอาชีวิตรอดกลับมาได้กระผมฉันพยายามช่วยสุดฝีมือแล้วฝ่าพระบาทก็ฟังคำถ้อยคำเฮ้ยให้เจ็บใจโนรธาทั้งทำได้ไม่แก้อาญาอรองยาลูกกูตายเป็นหนักหนาให้แค้นเคืองเป็นพ่อพวกมึงรู้ว่าลูกกูฝีไม้ในมือในเชิงรบไม่เก่งมึงมันพวกบ่าวช่างยุขอได้จะเลยผ่ารอทุนีพระบาทมอมฉันหาได้มีคำยุแยงแต่แข็งรั่วแต่ด้วยองค์อรองยานั้นอับอายที่ต้องกินน้ำไปสอกของรัตนชยาแต่บัดนี้นายทัพแห่งรัตนชยานรธากำลังมาเยือนแผ่นดินเราอยู่หน้าวังหลวงพระยะค่ะปัทรานี้มันอยู่ไหนวะไอคนที่ชื่อนายทัพแห่งนรธาอยู่หน้าประตูวังพระยะค่ะฝ่าพระบาทนี่หรือนายทัพนรธาข้ามองใบหน้าเจ้าเหมือนแค่ประบุตรที่จุติลงมาเกิดด้วยรังสรรค์ความสง่าเปิดไม้น้องควางด้วยจิตใจใบหน้าของท่านมันสะอาดแต่จิตใจเยี่ยงมึงมันสกปรกแม้แต่คำวาจาทำให้รองยารัชทายาทของกูศรีสุริยะปริ
ไปทีบกลางสนามรบมึงไม่ต่างอะไรดิที่กูเปรียบเปยว่ามึงเป็นเทพบุตรจุติโรมาเกิดทุยมึงมันไม่ใช่ซะแล้วมึงไม่ใช่มาจะเกิดชิงมาเกิดบังอาจมาจะเกิดชิงมาเกิดมึงจะอยู่เลยเอาสิช้าก่อนสวัสดีเมื่อสักครู่นี้ข้าพเจ้าเห็นท่านเงือดาบกำลังจะฆ่าเหตุผลอะไรไม่ทราบเจ้าเป็นใครฮะบอกเรามาโอ้ยสวัสดีใครมาเจอแม่สาวแก้มใสเคยยุงนี่วัยแสนหวานทำไมเป็นของหวานอาหารทิพย์พี่นี้จะหยิบมาทานไอ้วัวนี่เขาเป็นอะไรคิดว่าพวกท่านกำลังจะเข้าใจผิดไปกันใหญ่เพราะว่าด้วยการที่จริงแล้วองค์อรงยาไม่ได้ถูกข้าพเจ้าฆ่าตายข้าพเจ้าเพียงพูดคำพูดไปเพียงคำสองคำเพื่อเตือนสติแต่เกิดให้พระองค์ท่านนั้นน้อยเนื้อต่ำใจเชื่อพระสอยังไม่ทันจะสิ้นใจก็ถูกไอ้อมาตอมิตรจ้วงแทงพระอุรัตจนสิ้นพระชนต่างหากท่านสามารถพูดอะไรท่านก็พูดได้แต่ทหารมากมายต่างได้ร่วงรู้ว่าท่านแม่ทัพแห่งเมืองรัตนชยาใช้วาจาหมิ่นเป็นความจริงไม่ใช่ฝ่าพระบาทโอ้ยสุรทินีช้าก่อนเป็นความจริงไม่ใช่ข้าท่านนายทัพนรธาแห่งรัตนชยาบัตรานี้เราเสียราชทายาทองค์อรองยาไปและสิ่งสำคัญเครื่องราชบรรณาการกับทูลถวายข้าพเจ้าแผ่นดินอมรภูระไม่มีให้แล้วมีแต่เพียงชีวิตของข้าพเจ้าตัดหัวข้าพเจ้าเป็นเครื่องราชการกับทูลถวายต่อองค์รามหาราชเถิดด้วยองค์รามหาราชนั้นและด้วยข้าพเจ้าเองนรธามิได้ปรารถนาที่จะให้ใครเสียชีวิตลงไปในการศึกครั้งนี้แต่การครั้งนี้พระองค์ท่านอรงยาสิ้นพระชนลงไปข้าพเจ้าเองก็เสียใจเช่นกันเพราะฉะนั้นแล้วการที่ข้าพเจ้าต้องการเป็นเครื่องราชบรรณาการแม่หญิงคนนี้มีนามว่าอันใดนี่คือราชธิดาของข้าพเจ้าให้นามว่าสุนันทินีถ้าเช่นนั้นแล้วก็ข้าพเจ้าอยากจะขอองค์หญิงสุนันทินี
เป็นเครื่องราชบรรณาการในครั้งนี้ได้หรือไม่พระเจ้าค่ะท่านจริงไม่บอกนะพระเจ้าค่ะสุนันทินีลูกสนิทพ่อไปค่ะสงครามมันจะยุติได้เพื่อทดแทนพระคุณแผ่นดินไม่ต้องจะเป็นทดแทนพระคุณพ่อพระคุณแม่เพื่อให้ชาวอมรปุระนั้นอยู่รอดถ้าลูกไปเป็นเครื่องราชบรรณาการให้กับอมรปุระกราบทูลถวายองค์รามหาราชลูกจะเห็นว่าอย่างไรแล้วแต่ลูกหม่อมฉันสนันที่นี้ขอยอมพลีกายถวายชีวิตเป็นเครื่องราชบรรณาการเองเถอะโอ้ยสนันที่นี่มึงเป็นอะไรอ่ะเสียใจทำไมลูกทำถูกแล้วบ้านแก้วราดีของพี่เราจะขอฝากฝังชีวิตราธิดาส่วนที่ดีของเราไว้กับท่านถ้าเคารพรักเราอย่างไรให้ดูแลราธิดาเราเป็นเยี่ยงนั้นนอกจากส่วนที่ดีต้องการใครอีกในพื้นแผ่นดินเราข้าพเจ้าต้องการไอ้อมาตมิตรกับมังปายะสองคนนี้กับสู่แผ่นดินรัตนชัยยาด้วยได้หรือไม่ท่านนรธาองค์หญิงสุนันทีคือองค์ประกันแผ่นดินแต่ท่านขอข้าพเจ้าอมาตย์อมิตรไปทำเพื่ออะไรท่านคงจะสงสัยว่าเราต้องการตัวเจ้าไปในฐานะอันใดใช่หรือไม่ใช่จำไว้ให้ดีทุกคนจงฟังไว้ให้ดีครับผมในการครั้งนี้ที่เราต้องการตัวอมาตย์อมิตรไปในครั้งนี้เราต้องการตัวมันไปเป็นไม้คันหมาก็เท่านั้นทุกคนกับสู่รัตนชยาไปเถิดไปเถิดลูกองค์รามหาราชพระองค์คงไม่ใช่คนใจร้ายพ่อหวังว่าแผ่นดินรัตนชัยยาจะสร้างความสุขให้กับสุนันทนีลูกของเสด็จพ่อกับเสด็จแม่ม่านแก้วได้ฝ่าบาทไม่ต้องห่วงพี่ครับผมฉันจะดูแลองค์หญิงสุนันทนีด้วยชีวิตของฉันมังปายะพี่ครับอะไรกันวะดูแลด้วยพรพันยังไม่ได้พูดเลยฉากนี้รอฉากหน้าข้าพเจ้าจะไม่รู้ว่าณเบื้องหน้าที่เจ้าทั้งสองเดินทางสู่รัตนชยาถ้าสิ่งที่ทำถูกท่านทำเถิดข้าเห็นดีด้วยสิ่งไหนที่มันไม่ถูกอย่าทำให้ชาวอมรปุระมันต้องชิบหายพี่ท่านข้าไม่ยอมอ่ะไอ้นรทาทำตาเล็กตาน้อยใส่เอาหินสุนันทินีคนที่ข้ารักแล้วจะทำอย่างไรเล่าทำยังไงไม่ได้แล้วก็ต้องตามสิ่งที่ไอ้นรทามันขอไปก่อนแต่จงจำไว้ที่หนูว่าองค์หญิงสุนันทินีเป็นยอดดวงใจของเจ้ามันก็ไม่เป็นใครฟังพี่ไว้ให้ดีนะวันใดก็แล้วแต่เราสองคนพี่น้องย่างเหยียบสู่เมืองรัตนชยาวันนั้นเมืองรัตนชยาต้องชิบหายด้วยมืออมาตย์อมิตรสุนันทินีต้องไปพบกูแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นระหว่างที่สถิตส่วนที่นี่รอนรทาไปหาน้ำและอาหารผลไม้มาให้มังปะยักษ์ก็ได้โอกาสครับมาขวางหน้าส่วนที่ช้าก่อนพี่อ่ะองค์หญิงสุนันทินีผมชั้นมังปะยักษ์ซึ่งเป็นข้าบาทบริจาดูแลพระองค์ท่านมานานช้านานหม่อมชั้นเห็นว่าตอนนี้พระองค์ท่านอยู่ในที่นั่งลำบากแล้วการที่เราเดินทางสู่แผ่นดินรัตนชัยยานั้นเราไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นบัดนี้หม่อมชั้นได้รวบรวมกำลังพลได้ส่วนหนึ่งหม่อมชั้นอยากจะพาพระองค์ท่านพร้อมกับนางสนมทุกคนกับสู่แผ่นดินอมรปุระไปกับหม่อมชั้นเถอะพี่ยะค่ะเป็นความจริงเหรอท่านเป็นความจริงพี่ยะค่ะถ้าเกิดว่าพาหญิงกลับบ้านเมืองแล้วสิ่งใดที่ท่านต้องการหญิงจะมอบให้ทุกอย่างเลยแก้วเหวงเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์หม่อมชั้นไม่ต้องการสิ่งเดียวที่ฉันอีกบางปลายะต้องการนั่นคือองค์หญิงสุนันทินีพี่ยะค่ะหญิงจะมาหรือเปล่าพี่ตามหาก็พ่อมารักให้น้องจงประจักษ์จากใจสุนันทินีเจ้านี้อย่านายจงฟังคำขายของข้าจงไปกับมังปายะออกไปนะจะได้ไกลรัตนชัยยานี้ก่อนที่เราจะพ่ายแรกก็กลายเป็นผีเพราะข้านี้ปราถ
ตรงกลางเจ้าช่วยด้วยไหนก็ได้ช่วยด้วยดอรธาได้ยินเสียงสุนันทินีช่วยด้วยใครทำร้ายสุนันทินีอย่างเยี่ยมก็พื้นแผ่นดินรัตนชยามันต้องเดือดร้อนเช่นนี้แหละเป็นเวลาเดียวที่ดอรธามาเห็นมังปะยะปลุกเป้าสุนันทินีเฮ้ยไรวะไอ้มังปะยะด้วยการครั้งนี้เจ้ากำลังทำอะไรลงไปกูต้องการสุนันทินีเป็นเมียกูมังอาใครเขาจะเอามึงอ่ะฟังไว้ให้ดีนะนายทัพแห่งนรธาแม้ตัวกูมังปายะจะเป็นข้าบาบริจาต่อแผ่นดินของอมรปุระแต่กูจะไม่อยู่ใต้เท้าของรัตนชัยะมึงมีฝีมือก็มึงเข้ามาเลยระวังตัวไว้แทงยังไงก็โดนทำไมอะนะโอ้โหตัวยังกับหม้อก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยช่วยด้วยนะไม่ต้องกลัวยึดนรธาอมาตอมิตรครับทำไมทำกันถึงขนาดนี้ด้วยการครั้งนี้เป็นการเพียงแค่สั่งสอนเท่านั้นหากแม้ว่ามีครั้งต่อไปกูจะตัดหัวมึงด้วยมือกูเองใส่หัวไปไปเราเป็นบ่าวเขาเป็นนายจดจำไว้จนวันตายวันใดก็วันหนึ่งก็แล้วแต่มึงอย่าล้มบ้างถ้ามึงล้มบ้างมึงจะเจ็บเหมือนพวกกูเจ็บขนาดที่หรือเปล่าลอยหน้าลอยตาเป็นลำตัดแม่ประยูนเลยชิบหายไปเฮ้ยจำไว้นะถ้ากูย่างก้าวเข้าสุนันทชยาเมื่อไหร่สุนันทินีกูไม่ได้ไออีคนไหนก็ไม่ได้เช่นกันเป็นอะไรบ้างหรือเปล่าได้รับอันตรายอะไรตรงไหนไหมขอบคุณมากนะที่มาช่วยเหลือฉันเอาไว้ยังทันน่ะยังไม่เป็นอะไรเอาอย่างนี้แล้วกันนะก่อนที่เราจะทำอะไรกันทำอะไรนั่นแหละเดี๋ยวไม่ใช่ที่เราจะคุยกันเนี่ยเดี๋ยวให้คนของเรานะคุยกันก่อนได้ไหมตกลงได้สิฉันก็อยากจะพักเหมือนกันฉันเดินต่อไปไม่ไหวแล้วหากไม่ว่าอยากจะพักเชิญประทับเถอะนี่ไม่ได้น้ำมาหรอเนี่ยกินไปหมดแล้วจ้าเชิญประทับก่อนหัวหน้าครับว่าไงครับผมพูดตอนไหนเอาเลยครับเนี่ยถึงเวลาคุณแล้วครับโอเคครับไปครับแบ่งกันเลยครับใครจะเอาตัวไหนแกเอาคนไหนนะโอ้โหนี่สิแล้วเหลือเละเทะทั้งนั้นเลยเออลิเกของวันน่ะเบาหวานความดันทั้งนั้นเลยสองคนนั้นยืนอยู่อ่ะอุ้ยจะเอาใครดีวะเดี๋ยวผมขอเลือกก่อนนะเออเลือกเลยผมเอาคนที่อีกระโปรงมันบานอ่ะอ๋ออีกคนที่เหมือนถังขยะรุ่นใหม่เนี่ยเหรอเออไม่ใช่กระโปรงอ่ะหน้าเออหน้าอ้าววอนวันนี้ไม่เอากะหรี่แกหรอกูต้องพักเหรออีนี่รู้ตัวเองด้วยเฮ้พี่จ๋าจ๋าคนสวยหนูเห็นหน้าพี่หนูอยากร้องเพลงนี้เลยร้องเพลงอะไรจ๊ะป้าป้าขาวันนี้ป้ามาดึกจังจ๋าป้าป้าขาคอยป้านานจังนั่งห่วงป้าเชื่อไหมไม่ได้มาไล่สักพวงอ้าวจริงเหรอคิดว่าจนแสบสวงอนุนห่วงคอยป้าโชยเอวหน่อยพี่จ๋าป้าสั่งอะไรหรือยังแม่ลูกจ๋าจังสั่งที่หนูชอบแปะซาปลาช่อนตัวใหญ่ต้มยำน้ำใสอ่ะหนูชอบจ้าป้าจะพาไปเที่ยวเมืองเพชรป้าจะพาไปเที่ยวเมืองเพชรไปซื้อแหวนเพชรหนูชอบชอบป้าจะพาไปเที่ยวเมืองจันทร์ป้าจะพาไปเที่ยวเมืองจันทร์แล้วพาไปซื้อบ้านหนูชอบชอบป้าจะพาไปเที่ยวระยองไปไหมป้าจะพาไปเที่ยวระยองพาไปซื้อทองหนูชอบชอบป้าจะพาไปเที่ยวกระบี่ป้าจะพาไปเที่ยวกระบี่ไปเป็นกะหรี่หนูชอบชอบไปต่ำเหลือเกินอีงามไส้จะเป็นช็อกกะหรี่ขายกะหรี่ปั๊ดหากินอย่างอื่นดีกว่าถึงตากะหรี่แก่แล้วถึงตากะหรี่แล้วหรอเฮ้ยพอกันรับใครอ่ะกูเอาว่าใครแต่วันนี้กูเอากับใครพอกันรับพอกันรับหุ้ยตายแล้วมึงเป็นใครเนี่ยเฮ้ยอะไรนั่นเนี่ยทำไมกูจะมาเกี้ยวสาวนะกูไม่ได้จะเอาไปเผานี่มึงนี่ปากดีนะมาวันแรกเนี่ยมาวันแรกแก่เลยมึงถามที่ตายมากี่ปีแล้วเนี่ยมีตายมาพร้อมแกเลยเมียแก่อ่อนกว่าแม่ปีเดียวเมียแก่นั่งเหี่ยวเก็บกระเจียวไว้เยี่ยวดีกว่าเฮียเบื่อมึงจริงๆเลยมึงต้องลองก่อนฮะมึงต้องลองก่อนเออต้องลองก่อนเอออย่าเพิ่งปฏิเสธสิเสี่ยงดวงดูสักพักนึงใช่มึงต้องลองก่อนเนี่ยอาจจะดีก็ได้เฮ้ย
ูตึงแล้วกูไม่ไหวจริงๆวันรุ่นเนี้ยเร็วกูไม่มีผัวมึงไม่ต้องกลัวหรอกเอางี้ดีกว่าป้าโอ้ยเหี้ยเรียกป้าอีกแล้วอ้าวด่ากูได้ไงล่ะอีสัตว์พูดเฉพาะเอาหวานๆอย่าด่ามากครับผมเดี๋ยวคุณพ่อว่าขอโทษขอโทษเอาหวานๆห้ามด่าแล้วกูด่ามึงได้ยังเนี่ยกูก็กูเรียกมึงไอ้เหี้ยสวัสดีครับคุณคนสวยกิ๊กหรือเปล่าคะไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งคุณถาวรนะครับคุณแอบดังอย่าเล่นในไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งอย่างเธอเนี่ยต้องไก่งามเพราะถอนขนคนงามเพราะแต่งหน้าถ้าจะให้สวยโสภาทำไมคะต้องนั่งแก้ผ้าและถอนขนบ้าขอบคุณพี่ยาด้วยนะครับเรารักกันชอบกันด้วยใจของอะไรก็ไม่ต้องเอามาฝากเฮ้ยฉันรักเธอไม่ดีรักของฝากที่ให้ลำบากมาฝากทำไมตอนนี้ผมเดือดร้อน500ขอก่อนได้ไหมไม่เอาแก่ไปแอบดังเอาเลยรายการต่อไปเป็นสารคดีงูหางกระดิ่งเดี๋ยวอะไรกูได้กับไอ้หน้าปลาตีนเนี่ยละหล่อที่สุดแล้วรูปร่างอย่าก็ปลาช่อนไม่มีรูลงสวยตายผู้หญิงที่อยู่หน้าห้องทำไมตีสองอย่ามัวนั่งเศร้าเจอแบบนี้ใครจะไปเอาจะไปเอากลับบ้านเราชักเมากันด้วยเฮ้ยลิเกที่มานี่อับอับทั้งนั้นเลยเฮ้ยอับสอนเหรออับปีนะกูไม่อยากจะได้กับมึงหรอกนะโอ้ยมึงดูสภาพมึงสิเนี่ยทำไมโอ้ยจะมีมึงกับเสาไฟฟ้ากูเลือกเสาไฟฟ้าดีกว่ามีกูสบายทำไมอ่ะเห็นกูรูปร่างอย่างนี้ที่บ้านกูก็มีฐานะอุ้ยฐานะหรอเออเป็นคนรวยหรอยากจนเป็นแฟนพี่นะเออก็ได้ดีกว่าอยู่เปล่าๆร้องเพลงสักเพลงนะได้สิค่ะพี่ไม่ว่าเป็นเพลงอะไรหนูร้องได้หมดเลยค่ะพี่พี่จะร้องเพลงอะไรคะเดี๋ยวพี่จะร้องเดี๋ยวพี่ขึ้นก่อนอุ๊ยหนูร้องได้หมดนะพี่ไม่ว่าจะเป็นคู่เพลงกี่เพลงอะไรหนูร้องได้หมดเราร้องไปเลยพี่หายรำคาญเสียงมึงซะแล้วเนี่ยหลอดคอทำมาจากท่อลูกเครื่องนะเฮ้ยเรามาเล่นที่นี่เราจะหมดอนาคตกันใช่ไหมทำไมอ่ะเหมือนไม่มีคนอยู่ข้างนอกเลยอ่ะมีเขากำลังจะตั้งใจอยู่เรามามองกันสองคนอีบ้ามือกูอยู่นี่ขวาผิดนะตี้หายไปเจอดำดงกูเขาแล้วเล่นดีๆนะตี้มองอยู่คนไหนนะตี้โน่นโน่นนะร้องให้เต็มที่เลยมึงใช้น้ำหอมตาอสลอเลยเนี่ยทำไมอ่ะหายกลิ่นเปรี้ยวเหลือเกินเรามามองกันสองคนดูนอนดูอะไรครับพี่นะโรงแรมมันเปิดแง้มไม่รอคอยท่าเขาสร้างขึ้นมาต้อนรับชาวบ้านข้างนอกสดใสแน่ข้างในมันมีมานหากน้องต้องทหารพักก็ได้ถ้าพักขาเกินนี่มึงร้องหลบลิขสิทธิ์ถึงขนาดนี้เลยล่ะมึงตั้งใจร้องหน่อยตั้งใจสิพี่หากน้องต้องการก็ได้ถ้าพักขาเกินเหมือนใครบีบคอแมวอ่ะบ้าหรอมึงตั้งใจปะเนี่ยกูตั้งใจแล้วหากน้องต้องการก็ได้ตื่นตอนเช้าถ้าพักชั่วคราวเสร็จแล้วก็ไปกูนี่เก่งนะเนี่ยต่อมันได้ถ้าน้องจะนอนทับก่อนได้ไหมเสียงเนี่ยถ้าน้องจะไปต้องจ่าย 2,000 พี่มี 200 ต้องคอยไว้วันไปตีกอล์ฟกันโอ้ยพี่หนูมานี่หนูไม่ได้เอาอะไรมาเลยมึงเอาแต่หลุมไปอย่างเดียวเดี๋ยวไม้เอาที่พี่กว้างนะแล้ววันนี้ฮะพี่ชอบไปพี่พี่ชอบเมียไม่ไม้ทำไมอ่ะที่เยอะ
ฮ้ยตามมึงนะเอาเลยเพื่อนคุยกับข้าพเจ้าก่อนเถอะหากแม้ว่าการใดที่ทำให้แม่นางเข้าใจผิดอภัยให้กับข้าพเจ้าด้วยฉันก็เช่นกันฉันไม่เกิดแล้วก็ไม่เกิดแล้วล่ะขอบคุณพี่ยานะครับมีดอกรำใจมาให้จันทราลอยเต็มปื้นหน่อยนะเด่นเดือนเพ็ญมองเห็นเย็นตาโบราณท่านกล่าวไว้ว่าคนละคนเจ้าเคยให้คำมั่นสัญญากับแม่นางหากแม้ว่าถึงเมืองรัตนชยาเมื่อเวลาใดข้าพเจ้าจะสู่ขอแม่นางเป็นคู่แต่งงานกับข้าพเจ้านรธาสัญญาแล้วนะสัญญาไปเถอะไปเพื่อนพูดวันละนิดจิตเต็มใสองค์รามหาราชพร้อมด้วยเสวดีซึ่งรอการกลับมาของนรธาราตองอย่าคิดมากไปเลยสุรัตวดีพระคณิษฐาของพี่ทั้งนอและราธาและราตองไม่เคยพ่ายแพ้สงครามให้กับเปิดกรมที่กับปัตตานีราตองขอเข้าเฝ้าพระเจ้าค่ะ
่อมฉันเชื่อในฝีมือของทหารเอกของเสด็จพี่ไปค่ะกลับมาแล้วเหรอราตองกระหม่อมราตองถวายพระองค์ท่านองค์รามด้วยพระยะค่ะศึกครั้งนี้เป็นเช่นใดบ้างระหว่างอมรปุระกับรัตนชัยยาเจ้าได้รับชัยชนะกลับมาหรือไม่ทัพของกระหม่อมลาตองมีชัยกลับมาพระยะค่ะนั่นปะไรสมแล้วที่เป็นขุนพลคู่พระทัยของกับเจ้ารามมหาราชทั้งดาบสถานปัตตภีและดาบปราภัยรีพ่ายไม่เคยทำให้กับเจ้าต้องผิดหวังเลยแม้สักครั้งเดียวขอพระทัยพระองค์ที่เป็นห่วงตลอดเวลาเลยพระยะค่ะกระหม่อมรู้ว่าพระองค์เป็นห่วงพระยะค่ะเจ้าคุยกับข้าเออแต่มองคณิษฐาสุรัตน์วดีตาไม่กระพริบหมายความว่าเช่นใดขอเดชะพระองค์ลืมไปหรือเปล่าว่าทหารผู้ใดมีชัยขอสิ่งใดก็ได้กระหม่อมทูลขอได้เลยหรือเปล่าพระยะค่ะเมื่อบัดเดี๋ยวนี้เจ้าได้รับชัยชนะกลับมาสิ่งใดที่เจ้าปรารถนาเว้นไว้แค่ดาวและเดือนที่ข้าพเจ้าให้เจ้าไม่ได้หญิงสุรวดีแต่งงานพะยะค่ะพะยะค่ะไม่เป็นไรพะยะค่ะพูดอีกทีสิว่าเจ้าขอสิ่งใดพูดอีกทีคือขอองค์หญิงสุรวดีแต่งงานพะยะค่ะเจ้ากล้าขอเหรอโอ้ยเอาแล้วตายซะมั้งเนี่ยถ้าเจ้ากล้าขอเราก็ยกให้ตรงเจ้าพี่ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เชียวนะสุรวดีความอายของสุรวดีครับรักสุรวดีสุดที่จะดัดองค์รามก็ไม่คัดไม่ค้านเหล่าเฝ้าสังเกตเหตุการณ์มองเห็นน้องครานรักใครทูลจอมปกผู้เปลืองบาทก้าวขออนุญาตตามไปตามสบายเถิดราตองขอพระทัยพระยะถ้าเป็นกษัตริย์ตัดแล้วคืนคำไม่ได้เมื่อราตองทูลขอเราเองก็ไม่กล้าก็เป็นเวลาเดียวที่แปดทัพตรธาพาสรณีเข้าเฝ้าองค์รามมหาราชขอเดชะบัดนี้ข้าผมฉันกลับมาแล้วพระเจ้าค่ะพรใดล้ำพรใดเลิศจงเกิดกับเจ้าเถิดนรธาที่เจ้ามาช้าเห็นน้องชายเจ้าบอกว่าเจ้าก้าวเข้าสู่แผ่นดินอมรปุระเพื่อกวาดต้อนเฉลยเช่นนั้นหรือใช่พระเจ้าค่ะคงมาช้ากว่าน้องชายเจ้ารู้ไหมว่าราตองทูลขอสิ่งใดกับข้าพเจ้ารามมหาราชไม่ทราบพระเจ้าค่ะนั่นก็คือพระคณิษฐาสุรัตน์วดีเป็นคู่แต่งงานของน้องเจ้าจริงหรอพระเจ้าค่ะก้าวหม่อมฉันก็มีเรื่องอยากจะขอเช่นเดียวกันแต่ก่อนอื่นก้าวหม่อมฉันอยากจะแนะนำบุคคลสำคัญให้พระองค์ท่านได้รู้จักก่อนพระเจ้าค่ะบุคคลสำคัญเช่นนั้นหรือใครกันเล่านรธาแม่หญิงคนนั้นให้นามว่าสุนันทินีประทับอยู่ทางด้านนี้พระเจ้าค่ะสุนันทินีทรงทอดพระเนตรเห็นใบหน้าของสุนันทินีเจ้าเป็นไรวะยิ้มทำไมเนี่ยจะเพิ่งฟันศอกก้มหน้าเลยตกตะลึงพรึงเพลิด
ไทยเริ่มวันสวยจริงสุนันที่นี่บอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าเอ่ยหน้าก้มหน้าไว้สง่างามเช่นละเกินที่นามว่าสุนันทินีใช่พระเจ้าค่ะมีความสำคัญสิ่งใดในแผ่นดินอมรปุระหรือนรธาเป็นองค์ประกันแผ่นดินแห่งอมรปุระพระเจ้าค่ะเป็นองค์ประกันแห่งอมรปุระก็เปรียบเสมือนเครื่องราชบรรณาการแห่งแผ่นดินรัตนชัยยาก็ถือว่าคู่ควรที่เจ้าจะเป็นเครื่องราชบรรณาการเป็นองค์ประกันแห่งแผ่นดินเพราะฉะนั้นแล้วเจ้าก็คือเฉลยศักดิ์จะอยู่รวมกับเฉลยศึกคงไม่ได้ทหารพระเจ้าค่ะเร่งนำสตรีที่ชื่อว่าสุนันทินีไปพักที่ตำหนักน้ำก่อนแล้ววันพรุ่งค่อยเจรจากันคือพระองค์ท่านพระเจ้าค่ะข้าหม่อมฉันยังไม่ได้ขอเลยใจเย็นๆก่อนนรธาเจ้าเพิ่งเล่นสงครามมาเมื่อสักครู่ข้าเกรงว่าเจ้าคงจะเหนื่อยล้าจากการทำศึกจะขอวันนี้พรุ่งนี้ก็ไม่ต่างกันหรอกเอาอย่างนี้แล้วกันนรธาข้าเป็นกษัตริย์ตัดแล้วย่อมไม่คืนคำข้าเคยให้สัจจวาจากับเจ้าว่าถ้าเจ้าชนะศึกกลับมาปรารถนาสิ่งใดก็ย่อมได้เอาอย่างนี้แล้วกันพรุ่งนี้9โมงเช้าที่ท้องพระโรงหลวงให้เจ้าขึ้นเฝ้าข้าพเจ้ารามมหาราชแล้วทูลขอสิ่งที่เจ้าปรารถนามาเถิดได้พระเจ้าค่ะอย่างนี้จะไปพักผ่อนเถิดเปิดทำการกี่โมงวะเจ้าค่ะโอ้โหสัก7โมงไม่ใช่หรอวะเจ้าค่ะ7โมงมันเช้าไปนรธาสัก9โมงก็แล้วกันพี่9โมงแกก็ตื่นไม่ทันเดี๋ยวป้าถากขาควังนะงั้นก็ผมจะตุลานะวะเจ้าเชิญพักตามอัธยาศัยเถิดนรธายังไม่ได้ขอเลยพระองค์ท่านให้เข้าเดี๋ยว9โมงเช้าพรุ่งนี้ฉันมาเลยนะเดี๋ยวก่อนอ้าวฮะก็จะขอสุนันทินีแต่งงานนะดิถ้าการพลาดไปก่อนมึงบนเลยจีบนกับหลวงพ่อวัดนี้แน่ศักดิ์สิทธิ์จะตายจริงไหมเนี่ยเออหลวงพ่อก็ใจดีด้วยแกรู้ได้ไงเอ้าก่อนแต่งหน้าไปหาหลวงพ่อมาแล้วเออไปกราบหลวงพ่อก่อนเล่นลิเกหลวงพ่อใจดีใจดียังไงวะบอกเอ้ามึงเป็นตัวตลกนะให้สมเด็จมาองค์เลยเฮ้ยจริงไหมเนี่ยเออไหนขอดูที่สมเด็จอะดูยังไงแล้วกูคืนไปแล้วเอ้ามึงคืนทำไมเขาให้มาหลวงพ่อบอกเอาพระไปรักษาให้ดีที่หอยพระไม่สบายเอามาทำไมล่ะไอ้เวรเขาบอกให้เอาไปรักษานี่หมายความว่าเอาไปเก็บรักษาให้ดีมันหาไม่ได้แล้วอย่างนั้นไงเนี่ยไอ้นี่ก็ไปกูก็ไปบนมาเหมือนกันไปบนมาแล้วไปขอหลวงพ่อวัดเนี้ยเออใจดีไปขอของขังมาได้ไหมไม่ให้ว่ะทำไมอ่ะเขาบอกของขังให้ไปเอาในคุกเงียบพอๆก็มึงเฮ้ยแต่หลวงพ่อเนี้ยใจดีจริงจริงป่าวก็ผมมาถึงวัยใช่ป่ะผมเข้าไปกราบหลวงพ่อเลยพระประธานเออไม่มีเงินใช้เห็นพุ่มมะป่าวางอยู่บอกหลวงพ่อผมขอใช้สัก500นะเฮ้ยเขาให้ป่ะโอเคกูก็หยิบไปเลยอันนี้พูดจริงแบบว่าไม่ติดเล่นเลยพี่วัดนี้ศักดิ์สิทธิ์จริงๆจริงอ่ะอ้าวผมมาเย็นมาสักพักนี้ไปกราบมาแล้วเป็นไงเขาก็ให้หวยมา2ตัวผมก็ซื้อเลยมันหวยลาวหวยลาวเพิ่งออกไปเมื่อกี้เนี่ยเลขอะไรเฉียดไปแต้มเดียวว่าออกอะไรวะผมซื้อ54แล้วมันออกออก71เฉียดไปแต้มเดียวเฉียดยังไงอ้าวก็แต้มเดียวแต้มเดียวยังไง7กับ1เป็นเท่าไหร่8
แล้ว5ก็4ล่ะ9นั่นน่ะ8ก็9เฉียดไปเต็มเนี่ยกูไม่น่ามาเสียเวลายืนฟังไม่น่าเอาหูมาฟังมึงมหาเล็กทั้ง3เรียก5พูดกันแบบเปิดอกลูกผู้ชายข้ามีเรื่องจะปรึกษาเมื่อยามเข้าองค์รามหาราชจ้ะเห็นหน้าสตรีที่ชื่อว่าสุนันทินีข้าเป็นกษัตริย์ที่ไม่เคยมีความรักแต่ได้ยามเห็นหน้านางข้าก็เกิดมีใจปฏิภักรักมั่นต่อสุนันทินีแต่ข้าไม่กล้าจะบอกความในใจพอจะมีวิธีใดบ้างเล่าพระองค์ปรึกษาถูกคนแล้วพระเจ้าข่าพระโถไอ้การจะบอกรักผู้หญิงเนี่ยไม่ต้องไปปรึกษาทหารเล็กทหารน้อยเลยปรึกษากาวหม่อมฉันคนเดียวได้ผลพระเจ้าข่าจริงเหรอไอ้เรื่องผู้หญิงนี่กี่คนแล้วจีบติดเหรอที่ทิ้งผมไปอ่ะอ้าวแล้วจะคุยทำไมเนี่ยอันนั้นหยอกเล่นพระเจ้าข่าเมื่อเย็นนี่ไอ้เมื่อเช้านี่เลยก่อนมางานเป็นยังไงบ้างเข้าเซเว่นเชื่อไหมตอมผมเป็นกลุ่มเลยสาวสาวหมาซื้อลูกชิ้นให้มันกินมันติดใจที่จะคุยกันรู้เรื่องไหมเนี่ยเฮ้ยแต่ว่าพระองค์ท่านอยากจะบอกรักผู้หญิงเหรอแล้วพระองค์ไม่กล้าไม่กล้าไม่เคยมีความรักมันมีน้ำเปลี่ยนนิสัยพระองค์ท่านน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ว่านี่มันน้ำอะไรวะเออเดี๋ยวผมเอามาให้ดูแป๊บนึงรออยู่นี่อย่าไปไหนนะเชื่อมันเหอะรู้จริงไอ้เนี่ยเชื่อมันได้เนี่ยเชื่อได้สิขนาดแม่มันยังยุให้มีผัวใหม่ได้คงเหงาสิถ้าอยากมีพ่อใหม่ไอ้เนี่ยเขาเก่งไม่ได้เหงาอะไอ้น้ำเปลี่ยนนิสัยที่ว่ามันคืออะไรเราอยากจะรู้จริงๆนี่ไงพระเจ้าค่ะอยากเหรอพระองค์เหม็นนะสิเหม็นใครบอกเหม็นจะตบปากเลยเจ้านี่ไม่เหม็นนี่มันเหล้านี่เขาเรียกน้ำเปลี่ยนนิสัยเหล้าชัดๆเลยไม่ใช่เหล้าเนี่ยกินเข้าไปทีนะเป็นไงน่าจะด้านปากจะหวานมือจะไวแล้วใจมันจะถึงเอ็งพูดจริงเหรอเออไอ้เหล้าเนี่ยมันแปลกนะแปลกไงวะเอ้าไม่แปลกยังไงแล้วมันจะแพงขวดแรกเท่านั้นแหละแล้วขวด2ขวดที่2แย่งกันออกแล้วเชื่อเออเรื่องจริงเรื่องจริงพระองค์ท่านเนี่ยจิบไปสัก 2-3 จิบนะปากจะหวานเลยพระองค์ท่านแต่เหล้านี่มีสมุนไพรนะพระยาค่ะพระองค์ท่านสมุนไพรยังไงวะสมุนไพรยังไงมีข่ามีข่ายังไงอ่ะเอ้ามึงลองกินสิลองกินแป๊บนึงเออเดี๋ยวรอสักแป๊บนึงขมเนี่ยขมมั้ยเนี่ยแล้วสมุนไพรไปไหนฮะแป๊บนึงดิมึงอย่าเล่นให้ลึกมากสิเนี่ยสมุนไพรมันมีขามันมีขาโอ้โหมีขาเหี้ยมุกนี้ต้องใช้เวลานะเนี่ยกูคิดว่าจะเอาขมไปทับขาซะแล้วเล่าให้ดีเล่าดีเนี่ยกินก็รวยได้รวยยังไงอะเมาให้ได้ทีบ้ามันคนละอย่างพระองค์ลองเลยลองไปยังไงแต่ไอ้เรื่องสุรายาเมาข้าไม่ถนัดข้าไม่เคยดื่มมาก่อนด้วยไม่ถนัดก็บอกที่ประโถดเดี๋ยวชิมให้ดูอีกทีก็ได้ของอย่างนี้ไม่ลองมันจะไม่รู้นะพะยะค่ะมือสั่นใช่ไหมตายขอยทิ้งเดี๋ยวก็หมดไม่หมดของกูมึงเสือกอะไรด้วยเนี่ยเออใจเย็นฮะอย่าจำหน้ากันไม่ได้กินก็ไม่ได้ยังไงเนี่ยเหม็นก็เหม็นพระองค์ขมก็ขมไม่ใช่เหรอขอโทษขอโทษเหยียบไปหน่อยนั่งด้วยอ้าวนั่งกับเจ้าแล้วมึงจะไปโดนไปสองแก้วคนจะนั่งกับกูแล้วเอ้ยใจเย็นๆในวงเล่ามียศถาบรรดาศักดิ์เหรอเออจริงสินะเพื่อนกันทั้งนั้นแต่ถ้ากินคนเดียวข้าจะเหงาช่วยๆกันนะไม่ต้องห่วงพระยาคาพงท่านเขาเรียกว่าวงสุรานี่ต้องมีเพื่อนคู่คิดคอยปรึกษาคอยแนะนำการถึงจะสนุกพะยะค่ะมึงกินเป็นเพื่อนชาบาทก่อนพงท่านจิบเลยพี่ค่ะเชื่อคำฉันแก้วเดียวนะแก้วเดียวพะยะค่ะคุยอะไรระวังวาจาด้วยต้องเกรงใจมันมั่งมันเป็นเจ้าจะไปพูดมันกับมันได้ยังไงล่ะอย่าสั่นดิพะยะค่ะแก้วแรกมันจะตื่นเต้นอย่างนี้นะพะยะค่ะตื่นเต้นนะสิอันนี้ตื่นเต้นหรืออยากเนี่ยพะยะค่ะตื่นเต้นข้ากินเป็นที่ไหนเล่ากินไปเลยพะยะค่ะนั่นไงสมุนไพรเริ่มมาแล้วเป็นไงแก้วที่หนึ่งนงนุชพุทธวาจาอะไรนะแก้วที่หนึ่งอะไรนะนงนุชพุทธวาจาแก้วที่หนึ่งนี่แก้วที่หนึ่งขออีกแก้วก็มีแก้วเดียวแต่ไม่ต้องขออีกแก้วขออีกทีใช้แก้วเปลือกนะมึงเจ้าขออีกทีนึงเป็นไงพะยะค่ะแก้วที่2เริ่มบ้าเริ่มบ้าเลยเหร
มีแก้วที่สองเริ่มบ้าเอาไปทิ้งถึงก็บ้าเลยเหรอเออคนดีๆจะมาอยู่คณะนี้แล้วบ้ากันทั้งนั้นคนดีจะมาลำอวดชาวบ้านเขาอยู่ไงแก้วที่สามเป็นอะไรวะเริ่มละเริ่มละเริ่มอะไรเริ่มเมาเริ่มเออมันต้องอย่างนี้สิวะเดี๋ยวเริ่มเข้าที่อยากฟังเพลงไหมเพลงหวานๆซึ้งๆเลยแก้วที่สี่แก้วที่สี่ไม่มีมีไม่มีมีไม่มีมีสิวะแก้วที่สี่อะไรพะยะค่ะแก้วที่สี่แก้วอะไรเมาแล้วพอได้น้ำเปลี่ยนนิสัยหัวใจของข้ารามมหาราชก็ปรารถนาแต่สุนรามมหาราชจะก้าวเข้าสู่ตำหนักน้ำบอกความรักต่อสุนันทินีองค์ท่านงั้นก้าวฉันไม่กินต่อไหมวะด้วยความรักครั้งแรกองค์รามมหาราชไม่เคยต้องชะตาใครมาก่อนเมื่อพบสันทีครั้งแรกสุนันเอ๋ยสุนันที่นี่ใจเรานี้ปรารถนาโชคดีเจ้าขอให้ความรักสมหวังเจ้าคิดถึงเนื้อเย็นไม่เว้นระยะอยากได้เป็นพระรู้สึกเหมือนหัวไหมนึกอยากไปหาแม่ทูลห่วงแต่ใจกลุกลวงกลักกลาอยากไปทักทายแต่ใจไม่ถึงก็เลยต้องพึ่งสุราสู่ตำหนักน้ำเพื่อตั้งใจจะไปบอกพระสุนทรีเฮ้ยตามเจ้าไปตาตำหนักกลางน้ำสุนทรีครับตามตื้อตามจีบให้มาฉั
ข้ากอดสุนันทีครับสุนันทินีนึกว่าเป็นนรทาจึงหันมาดูกับเป็นองค์รามหาราชสุนันทินีขอเดชะทรงได้โปรดหม่อมฉันมีตาหามีแววไม่ไม่รู้ว่าเป็นพระองค์ท่านเพคะไม่เห็นต้องมาพิธีเลยข้ามาหาเจ้าเพราะว่าข้ารักเจ้าสุนันทินีสุนันทินีครับกับสะบัดกับใช้มือตบที่ใบหน้าองค์รามหาลาภองค์รามหาลาภตบกูเหรอตบสุนันทินีกับสลบซบอกขององค์รามหาลาภสุนันทินีพ่อฟ้าพระหัตถ์สัมผัสพักชะงักล้มงายเจ้าของชีวิตร้องวีนวายพระวรกายล้มกลิ้งพระดายกลิ่นหอมที่ระเหยกลิ่นนี้ไม่เคยได้หอมแม้พวกสตรีเธอมีพร้อมประดุจน้ำหอมบนหิ้งดูเนื้อแม่นิ่มอ่อนนวลไม่ผิดผ้านวมยักนุ่นหน้าแม่ก็นุ่มอกก็นุ่นยามที่แม่คุณนอนนิ่งเลยเผลอใจใช้อารมณ์ฝ่ามือของผมสัมผัสโถเอ๋ยองค์รามมหาราชไม่เคยสัมผัสผู้หญิงในเมื่อความใครใกล้ถึงจุดจะขอพิสูจน์สาวสิงอุ้มสุนันทินีเข้าสู่ตำหนักส่วนตัวของท่านองค์รามหาราชท่านผู้ชมครับนี่ก็เช้าครับยังไม่9โมงตรงเวลาเลยครับนรทามาก่อนเวลาแล้วครับเอาไงวะไอ้มึงจะปลุกกูทำไมแต่เช้าวะเนี่ยเอ้าแต่งงานนั่นทีมึงก็ต้องเตรียมตัวสิแต่การแต่งงานเนี่ยฉันไม่เคยแต่งมันจะต้องมีอะไรบ้างวะโอ้ยผีเล่าผีเลือนยังไม่ตื่นเลยมึงจะรีบมาจัดกองขันหมากทำไมต้องมีโหไงมึงจะถามทำไมไม่เคยแต่งเหรอไม่เคยขันหมากมันต้องมีโหใช่ไหมเอาต้องโหสิแล้วใครโหเป็นบ้างมันโหยังไงวะรับรางวัลก่อนโอ้ยขอบคุณครับสำหรับรางวัลใจครับกับเพลงตระพลปาตุลีครับเรียนแบบได้ได้นะแม่เรียนแบบได้ใช่ได้เรื่อยๆฟุกด้วยฟุกด้วยน้องฟุกด้วยขอบคุณคุณพี่ป้อมนะครับคุณพี่สุรัตน์แล้วก็คุณพี่ตังค์โมทวีด้วยนะครับขอบคุณพี่ตังค์พี่ป้อมนะครับขอบคุณนะครับพี่แมมนะครับขอบคุณพี่ทุกตานะครับชาวด้อมขอขวดของเราที่น่ารักนะครับขอบคุณด้อมขอบคุณนะครับนฤพลนะขอบคุณครับผมคนนี้ไม่ต้องกลัวหรอกลองตบเนี่ยต้องตบครบคนน่ะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณพี่เขาเรียกอะไรนะด้อมนะด้อมด้อมด้อมด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 มไม่ใช่เพลงไม่ใช่เหรอนี่ติดตลกตลอดเลยมึงอ่ะแล้วยังไงโหมันต้องยังไงวะแหมโหนี่กูช่วยมึงได้แต่แบกต้นกล้วยต้นอ้อยไม่ไหวหลังไม่ค่อยดีโหบ้านกูเนี่ยหากินมาทั้งโหหากินทั้งโหยังไงตลกตลกเฮ้ยพี่ถ้าอย่างนั้นพี่ใช้ตลกอ่ะไอ้เนี่ยไม่ตลกไม่ต้องให้ตลกสิมึงดูก่อนอย่างน้อยกูสามตัวสามตัวแล้วไม่รวยครับขอบคุณครับขอบคุณนะฮะคุยกันก่อนนะว่ากูมีเมียแล้วนะขอบคุณครับลุกลามยังแกใครเขาไม่เอาไปทำพันหรอกขอบคุณครับขอบคุณพี่สาวครับได้ก็กูแล้วรวยข้ามชาติทำไมวะข้ามชาติยังไงอ้าวรวยข้ามชาติก็รวยชาติหน้าชาตินี้ไม่รวยหรอกอยู่ก็กูยังไงก็ไม่อดสารอาหารทำไมวะตายเพราะอุบัติเหตุกับตะเข็บเล่นทะเลกูอ่ะเดี๋ยวกูโหได้เลยกูเก่งมากแล้วโหมันมีกี่ประเภทอ่ะนะอ้าวโหนี่ก็มี3ประเภทมึงขำอะไรเนี่ยเพื่อน
โฮพ่อยาอะไรเป็นอะไรพี่มุกอะไรกูเนี่ยมึงเล่นมุกผิดมึงจะไปบอกกูอีกเหรอเออกูลิเกหน้าด้านกูชินแล้วโหมี3แบบ3แบบโหผู้หญิงโหผู้ชายแล้วก็โหไม่ยายไม่เข้าใจอ่ะไหนลองแยกให้ฟังดิว่าอย่างโหเป็นยังไงยังไงมั่งเอาโหผู้หญิงก่อนโหผู้หญิงก่อนโหผู้ชายอ่ะโหผู้ชายง่ายง่ายยังไงโหฮิวมันแตกต่างกันไงวะอ้าวโหผู้ชายไม่มีหีฮะโหโหไอ้เวนจบแล้วสำลักน้ำลายอ่ะแล้วโหสุดท้ายโหสุดท้ายโหแม่ยายแม่ยายตายมาหลายปีไม่มีเงินเผาพี่แมลงวันตอมฮิโหฮิโหเนี่ยโหแม่ยายมีอยู่3โหมึงก็เรียนไม่จริงรู้ไม่จริงแล้วมีโหอะไรโหก็มีตั้ง4โหไอ้บ้ามึงโหอะไรวะมึงเนี่ยคนนิสัยไม่ดีทำไมไอ้เหี้ยผัดหน้าทำไมเหมือนแพะเพิ่งเกิดใหม่มันลอกแล้วมีอะไรบ้างโหมันมีโหอีกโหนึงโหอะไรเรียนไม่จริงโหตุ๊ดไงโหกระเทยอ่ะไม่เคยเห็นนะมีเหรอมีโหกระเทยมีพี่อะไรโหยังไงมึงลองไงเดี๋ยวโหให้ฟังแต่งตัวเหมือนจะกลับบ้านในเนี่ยมึงไปขี้ก่อนโหกระเทยอ๋อโหกระเทยมึงเป็นไรเนี่ยเอาไปโอ้โหโหแล้วมันต้องโหแล้วมันต้องลำนะไปนี่ลำนี่เขาสุดยอดเลยคนนี้เลยสิงห์บุรีเลยนาฏศิลป์2ปีเรื่องลำเรียนขายยาบ้ามึงขายไกลจังเอาโชว์หน่อยครับเฮ้ยไอ้ที่กินไม่ใช่น้ำลำไยแล้วน้ำกระท่อมใช่ไหมเนี่ยลำไยเฮ้ยมาไปงานสาวจะยกขันมาไปหาสาวสาวและแล้วตาตาท้องพระองค์หลวงองค์รามหาราชพวกนรทาก็เตรียมตัวครับขันมามาถึงท้องพระองค์หลวงเพื่อจะสู่ขอไปแต่งงานกับสุรันธินีถ้ารู้ว่าดีอย่างนี้มีไปนานแล้วมีนี่เมื่อคืนพระองค์ไม่กลับบ้านอีกเหรอในเรื่องสิพระองค์เดี๋ยวมึงก็ชินกับพระเอกคนนี้เออพระองค์พระเจ้าค่ะพระองค์เฮ้ยไปทำอะไรมาพระเจ้าค่ะสงสัยอะไรรูปร่างครับแข้งครับขาครับขาเหมือนคนที่เมากูเมื่อคืนอันนี้ยังไม่ไปไหนกันอีกเหรอเนี่ยข้าบอกว่า9โมงพรุ่งนี้ไงก็เนี่ยพระเจ้าค่ะ9โมงแล้วพระเจ้าค่ะนี่ข้ามวันแล้วเหรอใช่ข้ามวันแล้วพระเจ้าค่ะเวลาผ่านไปเร็วซะเหลือเกินไอ้นรธามันจะมาขอที่พระองค์ตัดคริว่าจะศึกสงครามชนะไงพระยาค่ะจริงสินะนรธาข้านัดกับเจ้าไว้9โมงเช้าที่ท้องพระโรงหลวงใช่พระเจ้าค่ะนี่ก็รีบตื่นมาแต่เช้าเชียวนะรีบตื่นเลยเมื่อคืนไม่ได้นอนเลยพระเจ้าค่ะแสดงว่าสิ่งของที่เจ้าปรารถนาคงสำคัญแน่สำคัญกับชีวิตเจ้าเอาสิเอาสินรธาเจ้าปรารถนาสิ่งใดเว้นไว้กับแต่ดาวกับเดือนที่ข้ารามหาราชให้เจ้าไม่ได้ขอกับเรามาเถิดสิ่งที่ข้าหม่อมฉันนรธาต้องการจะขอนั่นก็คือองค์ประกันแผ่นดินสุรบดีพระเจ้าค่ะขอน้องสาวเราทำไมสุนันที่นี้สุรวดีได้อีกเรื่องนึงสุรวดีน้องเราธรรมดามันต้องขอนางเอกชื่ออะไรนะสุนันที่นี้แล้วเขาขออะไรเออหัวหน้าแล้วเนี่ยสุรวดีเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เจ้าภาพลิเกเล่นผิดราคาเดิมนะพี่ไอ้จิ้มใหญ่ตรงนี้ตัดออกนะไอ้จิ้มใหญ่จิ้มใหญ่จิ้มใหญ่ดูจิ้มใหญ่เรียกจิ้มใหญ่มึงดูพี่เขานั่งเลยไอ้เวรดูไป
มึงเรียกซะหุบเลยเรียกอย่างนี้แอบดังก็หิวเลยสิบาบาดไอ้นั่นนึกให้ดีสิงั้นกูขอกันก่อนมั้ยเนี่ยเจ้าขอใครกันแน่นอรทาก็ผมฉันต้องการขอองค์ประกันแผ่นดินสุนันทินีพระเจ้าค่ะเอาเป็นคู่แต่งงานพระเจ้าค่ะเกียรติเจ้าภาพจะเซ็นสัญญาหน่อยไม่เซ็นซะละอย่าให้ถึงพรเทพมาเรื่องเนี้ยนรทาสิ่งของมีค่ามากมายในแผ่นดินรัตนชัยฮะไม่ว่าจะเป็นแก้วแหวนเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์ตั้งมากมายแต่เจ้ามีปรารถนาสิ่งที่เจ้าทูลขอต่อข้านั้นคือองค์ประกันสุนันทินีใช่พระเจ้าค่ะเจ้าคงรักนางมากสินะก็ผมฉันสัญญากันไว้ระหว่างศึกสงครามว่าถ้าหากแม้ว่าถึงเมืองไม่เวลาใดจะขอองค์สุนันทินีเป็นคู่แต่งงานพระเจ้าค่ะเกิดข้ารามมหาราชไม่ยกให้ข้าก็จะกลายเป็นกษัตริย์ที่ไม่รักษาสัจวาจาที่ให้ไว้กับเจ้าใช่ไหมเจ้าค่ะปีมึงไม่ต้องเป่าที่ที่ผายกูจะฟังเจ้าว่าคุยอะไรกันเอามือออกจากรูเดี๋ยวนี้ฉากนี้มันต้องซึ้งไม่ซึ้งลิเกเราคืนเอาสิวะไอ้นรทาในเมื่อข้ารามมหาราชตัดไปแล้วย่อมไม่คืนคำถ้าสุนันทินีเป็นสตรีที่เจ้าปรารถนาข้ายกนางให้เจ้าขอพระทัยพระเจ้าค่ะแต่ข้าหม่อมฉันอยากจะทูลขออะไรอีกอย่างนึงได้ไหมพระเจ้าค่ะต้องการสิ่งใดงานแต่งงานของข้าหม่อมฉันอยากจะให้พระองค์ท่านนั้นเสด็จไปเป็นประธานในพิธีอวยพรให้ข้าหม่อมฉันสองคนหน่อยได้ไหมพระเจ้าค่ะตกลงนรทาวันใดที่เจ้าจัดงานแต่งงานระหว่างเจ้ากับสุนันทินีข้ารามมหาราชจะเสด็จไปพร้อมด้วยการอวยพรจากข้ารามมหาราชส่งเสด็จเชิญเสด็จพระยะค่ะเจ้าเป็นไรวะเฮ้ยมึงคิดเหมือนกูหรือเปล่าวะเพื่อนทำไมเจ้าเป็นไงเชื่องเชื่องยังไงไม่รู้อ่ะไม่รู้มึงวิ่งไปถามที่เอาน้ำขิงสักแก้วไหมแสดงว่าพระองค์ท่านเพิ่งตื่นจากบรรทมถ้าอย่างนั้นก็รีบไปดีกว่าเอ้าไปหาส่วนที่นี่โหเลยโหยโหยวันนี้สวัสดีรู้ข่าวจะได้วังหลวงแล้วจะต้องแต่งงานกับนรทาตามตาเซินที่นี่ร่วงไหลและทุกคนมาร่วมพิธีแต่งงานระหว่างนรทากับเซินที่นี่นรทาส่วนที่นี้พี่มาแล้วเป็นยังไงบ้างพี่ทำตามสัญญาแล้วนะตอนนี้พี่ขอเธอเป็นคู่แต่งงานองค์รามมหาราชยกเธอให้เป็นคู่แต่งงานกับพี่แล้วไม่นะจริงจริงจ้าแล้วองค์รามเขาพูดยังไงบ้างพระองค์ท่านไม่ได้พูดอะไรเลยเขาบอกว่าเขายกให้และพี่ยังขอเขาอีกว่างานแต่งงานของเราเนี่ยพระองค์ท่านจะเสด็จมาเป็นประธานเดี๋ยวรออีกสักครู่นึงพระองค์ท่านก็จะเป็นประธานอวยพรให้กับเราทั้งสองคนเอายังไงอ่ะนั่งเลยนั่งเลยเอาสิเฮ้ยพวกแกจัดพิธีหน่อยดิฉันก็ไม่ค่อยรู้เรื่องว่ามันต้องทำยังไงบ้างนั่งเลยเดี๋ยวจะได้ลดน้ำหอยกันจึงจัดเตรียมสังประพิธีในพิธีแต่งงานมงคลระหว่างสุนันทินีกับนรทาทุกคนก็มาร่วมในงานแต่งงานพร้อมด้วยลาตองคู่เป็นน้องมึงมาช้าจังเลยเนี่ยและองค์หญิงสรัสวดีพี่มึงแต่งงานนะวันนี้มึงรู้เปล่ารู้แล้วก็มานี่แหละเฮ้ยแล้วไอ้ฟุกไปไหนวะไอ้ฟุกถวายพระพรหมองค์หญิงไปยะค่ะข้าวใหม่ปลามันคู่นี้เจริญสุขจ้าเป็นยังไงบ้างเฮลิคอปเตอร์ลงทุกวันเลยมั้งปั๊บ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 เฮ้ยดีนะตอนนี้ไอ้ฟุกมันมีอะไรจะมาอวยพรให้มึงเอาเขาเชิญแขกที่มานะครับลดน้ำสังเชิญครับเชิญให้กับผู้สาวเจ้าบ่าวทุกคนโปรดทราบบัดนี้องค์รามมหาราชเสด็จแล้วมาแล้วเฮ้ยพระองค์ท่านเสด็จเชิญเสด็จที่ครับพระองค์ท่านองค์รามรับเสด็จเจ้าเป็นไรดูหงอยๆยังวะส่งเสด็จพระองค์ท่านเปียแชร์ไม่ได้หรือไงขอพระทัยนะพระเจ้าค่ะที่เสด็จมาเป็นประธานในก้าวหม่อมฉันในครั้งนี้ทหารคู่พระไทยของข้าพเจ้าองค์รามมหาราชจ
จะแต่งงานทั้งทีข้าจะไม่มาได้อย่างไรเล่าข้ารับปากเจ้าว่าข้าจะมาเป็นประธานในพิธีแต่งงานให้กับเจ้าพร้อมด้วยองค์ประกันสุนันทินีข้าจะเป็นประธานรดน้ำสังเป็นคนแรกเพื่ออวยพรให้กับเจ้าบ่าวเจ้าสาวไอวอนครับเจ้าไปเอาหอยมาเอาหอยคือขอเดชะหอยใครครับหอยใครก็ได้อยู่ใกล้ๆมือมึงคว้าเลยหอยใครก็ได้หอยลิเกไม่ว่างเอาหอยพี่พาดก็ได้ไหมครับหอยอะไรเนี่ยอย่านะและเพชรบุรีนี่ของเขาเลยนะอย่าอะไรไม่ได้นะหอยละนาดไม่ได้ทำไมไม่ได้อีผายยังกำมังข้าวหมาอะไรอย่างเงี้ยข้าหมายถึงหอยสังหอยดังก็ดิหอยหาไม่เจอไปเจ้าค่ะเอานี่รถไปก่อนไปเจ้าค่ะบอกคนหน้าซื้อหอยใหม่ได้หายมักง่ายหอยบอลพันเน่าอยู่ในลังอุปกรณ์มันหยิบยากมึงเล่นอย่างเงี้ยพวกถึงหาสองแมวมาดูอ่ะสุนันทินีเจ้าจะไม่หันหน้ามองข้าองค์รามมหาราชสักนิดเลยนะเจ้าคงจะอายสินะแต่ก็ช่างเถอะข้าขอให้เจ้าทั้งสองมีความสุขถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรรักกันจนชั่วกาลปวสานส่วนเจ้านรทาพระเจ้าค่ะข้ามีสิ่งสำคัญที่จะมอบให้กับเจ้าขอพระไทยพระเจ้าค่ะนั่นก็คือการ์ดอวยพรจากข้านรทาแต่เจ้าจงรับปากกับข้าว่าเจ้าจะเปิดอ่านก็ต่อเมื่ออยู่กับสุนันทินีเพียง2ต่อ2เท่านั้นได้พระเจ้าค่ะขอให้เจ้าทั้งสองจงมีความสุขทรงเสด็จไปเถอะเราไปเข้าหอต่อส่งองค์ด้วยเพียค่ะเฮ้ยดีใจด้วยนะเฮ้ยไอ้ฉันน่ะดีใจแต่ว่าพระองค์ท่านแปลกๆไงไม่รู้เออไม่มีอะไรคงจะหนักงานบ้านงานเพื่อส่งองค์รามาราชโชคดีนะเสร็จพิธีงานมงคลของนรทากับสุนันทินีนี่เธอร้องไห้ทำไมอ่ะเป็นไรหรือเปล่าสุนันทินีตื่นตันใจน่ะตื่นตันใจใช่ไหมเช่นเดียวกันแขกมากขนาดนี้แต่อย่างนึงสิ่งที่สำคัญที่สุดจดหมายที่พระองค์นั้นมอบให้บอกว่าให้เราเปิดอ่านกันสองคนเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ไม่มีใครอยู่เราเดี๋ยวค่อยอ่านไหมก็อ่านให้มันรู้แล้วรู้รอดไปสิเดี๋ยวค่อยอ่านทีหลังพี่รีบเราก็หมกมุ่นอยู่แต่อย่างเงี้ยเอ้าอ่านก็อ่านพี่อ่านก่อนแล้วกันนะถึงสุนันทินีเมียรักอะไรวะอ่านผิดหรือเปล่าวะเอาใหม่ใหม่ถึงสุนันทินีเมียรักใช่หรือเปล่าวะเนี่ยถึงสุนันทินีเมียรักตดเหรอข้าพเจ้าองค์รามมหาราชต้องขอโทษเจ้าด้วยที่ไม่สามารถเป็นคู่ชีวิตให้กับเจ้าได้เพราะข้าองค์รามมหาราชไม่กล้าผิดสัจวาจาต่อทหารคู่พระไทยนั่นก็คือขุนพลนรทาว่าปรารถนาสิ่งใดหลังจากชนะศึกให้ทูลขอแก่ข้าพเจ้าสิ่งที่นรทาปรารถนาหาใช่ลาภยศเงินทองแต่คือเจ้าสุนันทินีเมียรักข้ายกเจ้าให้กับนรทาเป็นคู่ชีวิตแต่นรทาจงจำไว้ข้าจะขอตั้งกฎไว้3ข้อข้อที่1เมื่อเจ้ารู้แล้วห้ามบอกใครข้อที่2ให้แล้วห้ามคืนข้อที่3ไม่มีคำสั่งห้ามขึ้นเฝ้าและครองรักกันอยู่ในแผ่นดินรัตนชยาจากข้าพเจ้ารามมหาราชดวงใจแทบสุดครับแม่ทัพนรทาเมื่อรู้ความจริงว่าสุนันทินีตกต้องไปเป็นขององค์รามหาราชอนิจจาน่าสงสารคุณทัพนรทาโอ้
ว่าตนเฝ้าแต่งตัวแต่เหมือนสายบัวคอยเกอไม่นึกว่าเธอสุนันที่นี่จะทำไม่เพียงเฝ้าเพิงหัวอกคุณทับมันต้องสะเทือนตกเป็นผัวเถื่อนของเธอถ้าชาตินามีจริงอย่าพบเลยสิ่งเศร้าโศกขอเป็นคู่กายนอนกบอยู่ร่วมโลกพร่ำเพ้อถึงเป็นผู้เถื่อนจะไม่ทิ้งชาติหน้าไม่ทิ้งก็ผมจะขึ้นฟ้าวงท่านไปกราบทูลก็ผมจะอยู่ไม่ได้พระเจ้าค่ะเจ้าค่ะน้องละทาข้อที่หนึ่งรู้แล้วห้ามบอกใครข้อที่สองให้แล้วห้ามคืนข้อที่สามไม่มีคำสั่งห้ามขึ้นเฝ้าสามข้อกฎเหล็กยึดมั่นกับชีวิตของนรทากับสุนันทินีขอเดชะพระชายาด้วยข้าหม่อมฉันไม่รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วพระองค์ท่านเป็นพระชายาขององค์รามหาราชแต่ในเมื่อบัดเดี๋ยวนี้มีคำสั่งว่าห้ามขึ้นเฝ้าให้และห้ามคืนข้าผมฉันจะคอยอยู่เคียงข้างพระองค์ท่านในฐานะที่บ่าวเคียงข้างนายเท่านั้นจะมีล่วงเกินพระองค์ท่านเลยแม้แต่น้อยพระเจ้าค่ะขอบใจท่านมากขอบใจจริงๆเชิญเสด็จเถิดท่านผู้ชมครับไว้ย้อนกล่าวถึงมังปะยะและผู้เป็นพี่อมาตย์อมิตรอะไรกันพี่ท่านโมโหอะไรอ่ะเราอยู่รัตนชยามานานแสนนานยอดดูแต่ยังชั้นสุนันทินีไอ้นอนท้าที่ครอบครองแล้วข้าล่ะข้าได้อะไรบ้างข้าพอจะรออย่างที่พี่ท่านบอกจิตใจของเจ้าเจ็บพี่ก็เจ็บแต่จงจำคำพี่ไว้วันใดก็แล้วแต่ที่เราสองคนย่างเหยียบนับพื้นแผ่นดินของรัตนชยาที่รั้นสัตย์ปฏิญญาเข้าไว้พี่กับเจ้าต้องทำให้แผ่นดินนี้ลุกเป็นไฟพี่เกมพูดอย่างนี้เกมมีแผนอะไรพี่ที่อันตรายที่สุดมันคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดยามที่ทุกคนสุขเกษมเปรมปีมีความสุขเวลานั้นแหละเราสองคนพี่น้องต้องหาวิธีกำจัดเสี้ยนน้ำแกฟังข้าให้ดีนะพี่ท่านอมาตย์อมิตรชีวิตข้าข้าเหมาะให้แกแกทำอะไรก็แล้วแต่แกดูหน้าดูหลังให้ดีถ้าเกิดอะไรขึ้นข้าจะคอยช่วยแกอยู่ข้างหลังรอพี่อยู่นี่ก่อนอื่นเราต้องกำจัดองค์รามมหาราชโดยที่ไม่ใช้มือเราแปดเปื้อนไปด้วยเลือดจงรอคำสั่งของพี่แล้วเราคอยปฏิวัติชิงวังกันท่านผู้ชมครับณเหลือประธานของนรทากับสุนันทินีท่านผู้ชมครับตลอดเวลาที่อยู่กับสุนันทินีแม้แต่เนื้อตัวนรทาก็ไม่เคยคิดจะแตะต้องสุนันทินีบทบาทการแสดงจากพระเอกผู้นำทีมงานพระเอกพระใจมาชนขวดและขวดพรทวี
จากวิทยาในท้องเรื่องคุณทัพผัวเถื่อนชมให้จบข้อพอดจะความของท้องเรื่องในภาคกลางวันครับเสียงประมือข้างครับให้พระเดชนฤพลพรทวีมันง่ายเสมอสำหรับคนใจหินข้ามันต่างต่างกันราวฟ้าและดินรักเกิดจากปลายลิ้นกับรักที่มาก็เราใช่เนื้อคู่กันจึงต้องมีอันทำให้พันแปลไปแล้วจะต้องสร้างตัวไว้เหลือเพื่อใครหากรู้เธอเนื้อคู่ใครจะตัดใจเลิกไปไทยนายังฉันยังไม่ตายยังหายใจสบายและยิ้มได้เต็มหน้าทนไขลานหัวใจอยู่ทุกเวปล่อยฉันเก็บความสงสารคืนไปแต่ถ้าจะให้ฝากไว้กับความสงสารไว้วันหนึ่งโชคดีได้แต่งงานช่วยสอนเตือนบุตรหลานอย่าทรมานผ่านหัวใจคนน้ำตาลุ่งชายร่วงไรสุนันทนีจะเข้าไปหาต่อราคาต้องกลับถอยหลังพี่สามารถจะให้มาแตะต้องเนื้อถั่วเป็นไรหรือเปล่าข้ามองฉันไม่เป็นไรหรอกพระเจ้าค่ะทำไมล่ะแค่เข้าใกล้สักนิดมันก็ไม่สมควรแล้วหรอเชิญพระองค์ประทับด้านบนเถิดตรงนี้มันไม่สมควรพระเจ้าค่ะองค์ท่านไม่ต้องหวั่นสิ่งใดหากแม้ว่าพระองค์ท่านต้องการสิ่งใดบอกข้าหม่อมฉันมาข้าหม่อมฉันจะหาทุกสิ่งมาทูลถวายให้นะพระเจ้าค่ะฉันไม่เคยต้องการสิ่งใดเพียงแค่ท่านดูแลก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆแล้วว่าแต่ท่านเธออยู่กับฉันเป็นยังไงบ้างข้าหม่อมฉันไม่เป็นไรดอกพระเจ้าค่ะเห็นพระองค์ท่านนั้นมีความสุขข้าหม่อมฉันก็ดีใจแล้วพระเจ้าค่ะแต่วันนี้ข้าหม่อมฉันต้องออกไปดูแลรักษาเวรยามขอให้พระองค์นั้นดูแลพระวรกายให้ดีอีกด้านพระคันที่อยู่ในท้องดูแลให้อย่างดีแล้วข้าหม่อมฉันจะรีบกลับมานะพระเจ้าค่ะโชคดีนะเดี๋ยวฉันทำกับข้าวเอาไว้รอข้าหม่อมฉันพูดลาแล้วจ้ะ
หนักขององค์หญิงสุรัตน์วดีพร้อมด้วยราตองก็เป็นเวลาเดียวครับมีบุตรแฝงเงามาฉันยินดีกับพี่น้องผ่านหน้าห้องได้ร่วมหอร่วมของราตองน้องของนรธาเป็นอะไรหรือเปล่าจ๊ะสังหรณ์ใจไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่ในค่ำคืนนี้สวัสดีเจ้าลองมองไปสิจำได้ใช่ไหมล่ะตามมานั่นเงาใครกันใครไม่ค่อยดีนักแล้วไปทางตำหนักเสด็จพี่ด้วยรีบไปดูเธอเอางี้พี่จะไปตรวจดูสักหน่อยเร็วเธอสุรบดีตามตาองค์รามหาราชล่วงไหลเสียคนที่รักครั้งแรกคือสนธิให้กับนรธาณตำหนักส่วนตัวของพระองค์ท่านปวดอุราน้ำตาก็ไหลคิดแล้วมันไอเหี่ยวหอนรธาชนัยทำไมแล้วหนอเจ้าไม่คูณของสิ่งอื่นเป็นผัวสุนันฉันเป็นแน่แต่เป็นกันได้แค่ครึ่งคืนเจ้าอมาตย์อมิตรอมาตย์อมิตรเราคิดไว้หมดสิ่งที่เก็บกดเคยกลัวสิ่งที่มันไม่ให้เป้าหมายคือหัวสิ่งที่มันยืนอยู่เย้ยยามกักเก็บความร้ายเอาไว้ตลอดวันนี้มีรอดองค์รามตายมึงไอ้ยุทธทหารตำรวจหลวงจับตัวคนร้ายรอบของประชาชนกูไม่ได้มีคนร้ายคิดรอบปลอมจนองค์รามหาราชเก็บผ้าทั้งปิดประตูวางชั้นนอกชั้นในเร่งจับฆาตกรให้ได้สายดาองรามแลเห็นดาปักอยู่ตรงกลางสายตาสะดุดหยุดลงแล้วองรามพอรู้ความมันคงแค้นแน่นใจข้าเหมือนความทุกข์เข้ามาทาบดาบนรธาจากของท่านที่ใหญ่มึงกล้าคิดฆ่ากูได้รู้กันพระเจ้าค่ะเกิดเรื่องอะไรขึ้นพระเจ้าค่ะผมมาแล้วเหรอไอ้นรเกิดเรื่องอะไรพระเจ้าค่ะองค์ท่านไอ้นรธาพระเจ้าค่ะดาบสถานปัตตภีมันอยู่ที่ใดดาบสถานปัตตภีอยู่ที่ตำหนักในหิ้งพระของข้าหม่อมฉันพระเจ้าค่ะตำหนักในหิ้งพระแล้วนี่มันดาบใครกันวะขอบคุณที่ฟังครับคือดาบข้าหม่อมฉันมาอยู่ที่องค์ได้ยังไงพระเจ้าค่ะนรธามึงคงแค้นกูมากใช่ไหมที่กูได้สุนันท์ที่นี่
ก่อนที่กูจะประทานนางให้กับมึงมึงถึงคิดทุรยศจะลอบปองพชนกูเหรอตอบกูมาคือไม่ใช่พระเจ้าค่ะก็หม่อมฉันไม่เคยแม้แต่นิดเดียวที่จะเคลือบแข็งในน้ำพระทัยของพระองค์ท่านพระเจ้าค่ะขอเดชาใต้ฝ่าระอองทุนีพระบาทกล่าวกับหม่อมฉันมังปายะเป็นทหารของแผ่นดินของอมรปุระซึ่งถูกกวาดต้อนเป็นชราอยู่ในรัชยาหม่อมฉันจะอยู่นี่เป็นเวลาช้านานหม่อมฉันไม่อยากจะรู้ว่าทหารของรัตนชัยยามันหากกิ่งโพมารองหน้าคิดจะฆ่าช้างเอางานี่หรือนักรบที่เรื่องชื่อหรือชานามรทาที่นามว่านรทาในทัพแห่งรัตนชัยยาทำเสียเสียเกียรติยศนี่ขนาดพระองค์ท่านแม่ตามึงขนาดนี้ให้ความเป็นอยู่ให้ความร่มเย็นให้ยศถาบรรดาศักดิ์แต่มึงคิดรอบปองพระเจ้าพงษ์ท่านอย่างนั้นเหรอมึงจะปฏิเสธได้ยังไงในเมื่อดาวสถานปฏิพีอยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ในมือมึงและดาวเล่มนี้จะฆ่าพระองค์ท่านเราบอกให้เจ้าหยุดถอนคำพูดซะกูไม่ถอนเพราะคนอย่างมึงนี่นะมันชั่วมันเลวคิดจะหักเจ้าหยุดยังไงล่ะคนอย่างมึงหยุดยังไม่หยุดนะคนอย่างมึงตายซะเถิดเฮ้ยนรทาชาตินี่ตอนหน้าพระเนตรกูรามหาราชแต่มึงก็หาได้เกรงใจกูสักนิดไหมไอ้นรทามึงคือขุนพลคู่พระไทยกูรามหาราชแต่เหตุฉะไหนเลยมึงกลับกลายเป็นคนทุรยศหมายเอาชีวิตกูทำไมวะกูให้มึงทุกสิ่งทุกอย่างที่มึงปรารถนาแต่คงไม่สาแก่ใจมึงกระมังมึงถึงคิดจะเอาชีวิตกูไปด้วยเจ้าพี่เพคะหม่อมฉันรู้ว่าหม่อมฉันสุรวดีไม่มีสิทธิ์ที่จะออกความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่หม่อมฉันก็ยังเป็นน้องที่คอยเตือนสติเสด็จพี่ยังไงก็แล้วแต่ยังไงก็เห็นแต่ความดีที่นรทาช่วยเหลือบ้านเมืองเรามาคิดไตร่ตรองดีๆนะเพคะความดีมึงก็มีแต่สิ่งที่มึงทำในวันนี้มันก็มากเกินไปถ้ากูจะเว้นโทษตายนะกูเว้นได้แต่โทษเป็นกูคงให้มึงไม่ได้ไอ้นรทากูคงไม่กล้าเก็บอสรพิษร้ายไว้ข้างกายกูรามหาราชอีกต่อไปเพราะฉะนั้นแล้วนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปกูขอเนรเทศไอ้นรทาออกจากแผ่นดินรัตนชยาก่อนพระอาทิตย์ตกดินถ้ากูยังเห็นมึงกูจะให้เพชฌฆาตราชมันตัดหัวมึงเสียประจานไว้หน้าเมืองรัตนชัยยาแต่มึงจำคำกูเข้าไว้นรทาว่ามึงจะอยู่เยี่ยงราชสีหรือมึงจะหนีเยี่ยงสุนัขพระองค์รัตนชัยยาลุกเป็นไฟเมื่อสิ้นคำพูดศพประมาทนายทัพนรทาจะอยู่อย่างราชสีหรือจะหนีเยี่ยงสุนัขนี่ฟังองค์รามเอ่ยร้องเมื่อก่อนเขามองเยี่ยงมิตรแต่เราไม่เคยจะคิดใจอำมหิตคมเพงกูให้ทั้งเมืองทั้งเมียกูยอมเสียคู่สร้างแต่ผลลัพธ์มึงกลับมาร้างหรือกรรมเบื้องหลังมันมาเร่งเจ้าร้ายลาต้องฐานะเป็นน้องมองพี่จะตัดสินใจอย่างไรดี
ชาติไหนเราพี่อวดเก่งเมื่อองค์กษัตริย์ให้เป็นราชสีหรืออยากจะหนีเยี่ยงสุดนักเขาไม่พูดทรงฟังทรงสักความจริงประจักษ์จริงจริงมันจบหนังสือมือก็สั่นเสียงฟ้าก็ลั่นประหลาดนรธากูอยู่เอียงไรมึงก็ต้องอยู่เอียงนั้นกูเป็นเอียงไรก็ขอให้มึงเป็นเอียงนั้นกูตายเอียงไรก็ขอให้มึงตายเอียงนั้นไอ้มึงตายเอียงนั้นมันจบหนังสือมือสั่นเสียงฟ้าก็ลั่นประหลาดไอ้นรธาภาวะวานเสียจนประสาทเครียดเคร่งเหนื่อยผมเลยรีบชักดาบเชือดเสียจนเลือดกระฉูดวิญญาณในน้อยลอยหลุดเหมือนยมมาทูตมาเล็งเลยต้องปิดฉากของนักรบเหมือนเพลงที่จบเป็นเลงพี่ลาก่อนพี่นรธาขอได้รับความขอบคุณบทประกาศเสด็จพระกวาลครับจากวิทยาลัยทองเรื่องคุณทัพผัวเถื่อนมาช้ากราบขอบพระคุณนะครับกราบขอบพระคุณนะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับซึ่งมาร่วมเป็นแรงใจกันในภาคกลางวันวันนี้ก็ยังปักหลักทำการแซงอยู่หน้าที่ตรงนี้อีกหนึ่งคืนนะครับยังไงก็หวังว่าแรงใจท่านผู้ชมกลางคืนนี้จะเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยขอบคุณยิ้มใหญ่สตูดิโอนะครับขอบคุณพี่ต่างบอลตวีขอบคุณท่านผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับยังไงในภาคกลางวันวันนี้จบแล้วรอชมการแสดงกันต่อขอบคุณต้อมหมอโหดของเราที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอให้ทุกท่านเดินทางกลับบ้านมีความสุขพบกันต่อคืนนี้นะครับสวัสดีครับ